สวัสดีครับนะฮะอันนี้เป็นขั้นที่2นะครับของวิชาเว็บของเรานะฮะทำเว็บของเราเว็บแอปด้วยนะครับนะก็นะแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ overview เกี่ยวกับข้อมูลนะเบื้องต้นเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆที่เราจะใช้นู่นนี่นู่นนี่แล้วเราก็ได้ลองเขียนในส่วนของ HTML ไปเบื้องต้นนะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาลงลึกนะ dive in นนะฮะในส่วนที่เรียกว่า HTML นะครับเดี๋ยวผมขอใช้เวลานิดเดียวนะครับในการให้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวเราไปลองทำโค้ดกันเลยดีกว่านะครับ เอ่อ uh, HTML นะครับมันมาจาก uh, คำว่า Hypertext นะครับ m a r k u p Language นะผมลืมเขียนตัวตัวแปรไปให้นะ,นะฮะลืมเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเพิ่มให้นะครับแต่ว่าประเด็นของมันก็คือว่านะครับมันคือภาษามันคือ n g u g g e นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ภาษาคอมพิวเตอร์นะจ๊ะจะบอกให้มันไม่ได้มีแบบคอนเซปท์ที่เรียกว่าตัวแปรมันคำนวณไม่ได้มันไม่มีความสามารถในการทำพวกค o นโทรลสตร u คเจอร์เช่นทำลูปทำอะไรอย่างนี้ได้นะฮะทำคอนดิชันไม่ได้แต่ว่า มันเป็น Markup Lang u a g เนะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวลองเพราะนั้นลองลองสนใจคํานี้คําว่า Markup เนี่ยมันแปลว่าเหมือนการเอาไวท้ทำทำการ p r e ร e n t อยู่บนกระดานอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวเนี้ยมันเป็นภาษาแต่ว่ามันไม่ใช่ภาษาคอมมันเอาไว้สําหรับ Display อะไรก็ตามที่อยู่บนเว็บเบราว์เซอร์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็เผอิญเผอิญเนี่ยนะฮะเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบมันมีทุกเครื่องคอมพิวเตอร์ไงภาษา HTML เนี่ยมันก็เลยเป็นภาษาที่แบบ เวลาคุณมีไฟล์ HTML อ่ะมันเปิดได้ทุกเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะฮะไอ้ m a r k อ p l a n g u a g e เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ HTML มันมีภาษาอื่นด้วยนะมีมี XML มีอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับแต่ว่า HTML มันแบบมันใช้ได้ในยเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยเว็บเบราว์เซอร์มันมีเยอะมากมันก็เลยแบบมีทุกที่ในโลกนี้ได้นะครับแต่ทีนี้ไอตัว HTML เฉยๆเนี่ยมันมันเป็นแค่ตัว เอาของไปวางอยู่บนหน้ากระดานเนาะแต่ว่ามันไม่ได้มีความสามารถในการทำลอจิกอะไรต่างๆหรือว่ามันไม่มีความสามารถในการทำคอมเพล็กซ์เลเยอตต่างๆอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยต้องมีตัวช่วยนะครับเพราะนั้นอีกตัวช่วยอีก2ตัวที่เราจะเรียนกันในเร็ววันนี้เนี่ยก็คือ c a s c a d i n g style s h e e t s นะครับ CSS ตัวนี้เป็นตัวช่วยในการทำอ่เขาเรียกว่าทำการพรีเซนต์ให้มันสวยงามมากยิ่งขึ้นคอนโทรลพวกเลเยอตต่างๆนะครับแล้วก็อ่ภาษาที่เป็นภาษาที่แบบช่วยให้เราเกิดลอจิกขึ้นจริงๆใน ในเว็บเพจของเราเนี่ยเราจะใช้ JavaScript อันนี้ก็จะเป็นเป็นคอมพิวเตอร์แลงเกจจริงๆซึ่งตรงนี้เดี๋ยวคงจะต้องลงลึกลงลง,ลงไปสู่มันนิดนึงนะครับก็คงหนีไม่พ้นนะถ้าเราจะทำแอปพลิเคชันนะเราไม่ได้ทำเว็บเพจสวยๆโชว์เป็นัวอร์วเนาะเราทำเว็บแอปพลิเคชันที่มีอินเตอร์แอคชันมันต้องการภาษาที่เป็นภาษาจริงๆนะครับโอเคทีนี้ HTML ก็กหลักๆแล้วเราก็จะสร้าง HTML ที่เรียกว่า Element มันขึ้นมานะครับ เอ m l e l ม m e n t เอลเมนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจแล้วแหละเพราะว่าอุตสาห์ทำเว็บเพจไหมผมดูคนอย่างคนละอันอย่างนี้เนี่ยนะก็คงจะรู้แล้วแหละว่ามันประกอบไปด้วยแทนะ็กเนาะแท็กก็คือประกอบไปด้วยเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าแล้วก็มีประเภทต่างๆ P t a g ก็เป็นตัวที่เป็น Paragraph Tag นะครับแล้วก็มี Open กับ Close ใช่ไหมครับตามนี้เลยทุกคนก็ทํามาแล้วเรียบร้อยนะฮะตรงกลางเรียกว่า Content เป็นสิ่งที่อยู่เขาเรียกว่าเป็นเนื้อหาใช่ไหมครับมี Open มี Close ทั้งหมดเนี่ยเรียกว่า Element เท่านั้นเองนะครับ ต่อมานะครับผมเห็นหลายคนก็ทํามาแล้วเหมือนกันก็คือว่าบางทีเนี่ยถ้าเราอยากให้แท็กของเรามันทําตัวพิเศษขึ้นใช่ไหมอย่างเมื่อกี้เห็นบอกว่าเพิ่มสีเพิ่มแบ็กกราวน์เข้าไปให้มันมีเอ่อให้มันมีสีใหม่เนี่ยนะครับหรือว่าใส่ฟอนต์อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าไอรูปอิมเมจของเราให้มันมีขนาดที่เราต้องการอ่ะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่า Attributes นะครับมันเป็น Extra information นะเป็นข้อมูลพิเศษที่เราจะใส่เข้าไปใน Element ให้มันให้มันทาตัว ตามที่เราต้องการนะครับโดยที่ไอตัว attribute เนี่ยนะครับเราจะใส่ไว้ใน opening tag เห็นไหฮะก็คือใส่ไว้ใน tag ที่อยู่ข้างหน้านะครับแล้วไอตัว attribute ของเราเนี่ยก็จะมีชื่อของ attribute อย่างตรงเนี้ยชื่อ attribute เนี่ยชื่อ class นะครับแล้วข้อมูลของ class เนี่ยอ่อก็จะก็จะใส่อยู่ในเครื่องหมาย quotation นะอันนี้ก็เป็นเป็น syntax ที่เราคงต้อง,ต,องต้องทำตามเขานะครับประมาณนี้เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะบอกว่าไอ paragraph tag ตรงเนี้ยนะครับ มันมีข้อมูลพิเศษก็คือว่าคลาสของมันนะไอ้คลาสเนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนกันเยอะตอนที่เราทํา CSS วันนี้โฮไว้ก่อนนะฮะยังไม่ต้องเข้าใจอะไรมากแต่ว่ามันมี Attribute ที่ชื่อ Class แล้ว a t t r i b u t e c l a s s เนี่ยนะฮะมีข้อมูลที่บอกว่า editor node น,นั่นเองนะครับโอเคเพราะนั้นเราก็จะเห็น Attribute ใช้กันวันนี้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับต่อมานะครับก็คือว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะมีนะฮะ,ฮะ HTML element บางอันที่เขาเรียกว่า MD นะครับหรือคราวที่แล้วผมใช้คำว่า self closing ก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้ผมมีเขาเรียกว่า,าผมมีโชวตให้ดูก็คือตัว image ซึ่งพวกเราก็ใช้กันอย่างเต็มไปหมดนะครับนะ mm hmm. ก็คือว่า image ใช่ไหมฮะแล้วก็เดห็สนสพานสังเกตว่าตรงนี้คือ attribute นะฮะเห็นไหมครับ source ของมันฮะ attribute ที่ชื่อว่า source แล้วก็ value ของมันก็คือ url ของ image เนาะ แล้วก็มี source มี attribute ที่ชื่อ a l l เถอเดี๋ยวเรามาเรียนกันว่าคืออะไรนะครับแล้วก็สังเกตว่าไม่มี content ถูกไหมฮะถ้ามี content แปลว่ามันต้องอยู่ระหว่าง open กับ close แต่อันนี้มันมีแค่ open แล้วเสร็จแล้วตอนสุดท้ายนี่มันใส่เครื่องหมายปิดอย่างนี้ไปเลยนะครับนะบนะก็คือภาษาเขาเรียกว่า self closing นะครับ no content อ่าทีนี้ผมผมออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าเครื่องหมายตรงเนี้ยนะครับเครื่องหมายปิดตรงเนี้ยนะครับไม่จำเป็นต้องใช้นะครับสำหรับการเขียน HTML เฉย เพราะถ้าเกิดพะนั้นถ้าเกิดเราเขียน HTML เฉยๆเนี่ยหรือว่าจะเขียนไปทำเว็บเฉยๆเนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ว่านะครับในการทำเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้ JavaScript อย่างเช่น React JS เป็นต้นตรงนี้ต้องใช้เพราะฉะนั้นผมก็เลยสอนไปเลยแล้วกันว่าใช้ไปเหอะนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ำาน,นะครับพอดีเนี่ยนะครับไอตัว Prettier จำได้ไหมครับ Prettier เนี่ยเป็น VS Code Extension ที่เรา install ไปครั้งที่แล้วเนี่ย มันก็ทําการใส่ให้คุณอัตโนมัติเลยเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะไม่ได้คิดด้วยซ้ําว่ามันควรจะมีหรือไม่มีนะครับแต่ว่าแค่จะบอกว่าไม่จําเป็นก็ได้ในบางโอกาสแต่ว่าใส่ไปเหอะนะครับนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเราไม่ต้องไปแคร์มันเพราะว่ามันใส่ให้เราอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับจริงๆตอนแรกอ่ะผมผมตั้งใจที่จะไม่ให้มีตรงนี้ด้วยซ้ํานาะแต่ว่ามันใส่ผมเองด้วยขนาดนั้นนะครับคือคือในไอ้ตรงนี้ผมไม่ได้ใช้ PowerPoint ผมใช้ตัว ตัวซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งแล้วมันก็ใส่ให้ผมเองเลยนะครับด้วยด้วยความเคยชินนะครับอ่าต่อมานะครับ HTML นะครับมันจะมันจะไอ้ไฟล์ HTML ของเราที่บอกว่าเป็น index.html ของเราเนี่ยนะครับเราเรียกว่า HTML document นะครับมันจะมีโครงสร้างหลักประมาณนี้ก็คือเนี่ยนะหลักๆเลยมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในแต่ละตัวว่ามันทำยังไงนะครับมันคืออะไรดีกว่าอย่างแรกนะครับดูตัวนี้ก่อนนะครับ DOCTYPE HTML นะครับตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเหมือนเป็นคำนำเฉยๆเป็นการประกาศข้อมูลอะไรบางอย่างนะฮะที่มันเป็นสิ่งที่มาตั้งแต่สมัยโบราณล,ละนะครับก็พน,นันก็ไม่ต้องรู้อะไรมากนะฮะถ้าเกิดอยากเข้าใจคงต้องไปอ่านว่าสมัยก่อนมันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องมีการประกาศคำนำแบบนี้แต่ส่วนใหญ่เขาก็มีกันไว้ไม่มีใครว่าอะไรนะครับต่อมานะครับสังเกตว่าหลังจากที่มีไอ้ตัวคำนำข้างบนแล้วเนี่ยเราจะมีแท็กอยู่อันนึงเป็นแท็กที่ ปิดนะฮะเขาเรียกว่าเป็น close open กับ close ที่ชื่อว่า HTML นะครับแท็กนี้เป็นแท็กที่เขาเรียกว่าเป็น content หรือว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในหน้าของคุณนี่แหละนะครับภาษาเขาเรียกว่า root element เป็น element แรกที่เกิดขึ้นนะเพราะนั้นสิ่งทุกอย่างที่คุณจะใส่ไปในหน้าของคุณจะอยู่ในแท็ก HTML ทั้งหมดนะคุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าคุณทำไปอยู่นะแต่ลองเปิด VS Code คุณก็ได้ก็จะมีโครงสร้างแบบนี้เหมือนกันนะครับต่อมานะครับ head tag หมฮลองดูนะมันจะมี HTML เป็น root ใช่ไหมครับแล้วก็มี head ฮนะที่ข้างในมีอะไรก็ไม่รู้นะครับ head ก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นภาษาคล้ายๆว่าเป็นแบบ header นะแต่ว่ามันไม่ใช่ header ในเชิงของการพิมพ์นะเพราะว่าถ้า header แปลว่ามันอยู่มันมันปรากฏอยู่ข้างบนนะฮะแต่ว่าคำว่า head นะในภาษาตรงนี้แปลว่ามันเป็นอะไรก็ได้นะับที่ไม่ได้โชว์อยู่บนหน้าของคุณแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ ประกาศเอาไว้เพื่อให้อ่มันมีฟังชั่นลอิตี้หรือว่ามีเซตติ้งอะไรบางอย่างในหน้าของคุณเท่านั้นเองนะเพราะนั้นอะไรก็ตามอยู่ในเฮดนะครับจะไม่ปรากฏตรงๆแต่ว่ามันเป็นเซตติ้งหรือว่ามันเป็นประกาศอะไรบางอย่างนะเพราะนั้นในนี้มันมีการประกาศอยู่2ออย่างที่อยู่ในเฮดถูกไหมครับมันมีเมตาชา a r เซตกับมีไท t ทนนะซึ่งซึ่งชื่อมันก็คงน่าจะจะจะสื่ออะไรบางอย่างไปเรียบร้อยละนะครับ อย่างแรกก็คือ meta charset นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีก HTML Tag หนึ่งนะครับซึ่งจริง,รงๆแล้วแม้กระทั่งผมก๊อปอันนี้มาจากเว็บไซต์นะผมก๊อปเข้าไปใน VS Code มันก็ใส่ไอตัว self closing ให้ผมอัตโนมัติเลยนะครับมันว่าแบบไม่ไม่ปล่อยให้ผมพลาดเลยนะครับนะทีนี้นะครับไอตัว meta charset ตรงนี้เป็น Tag ที่เป็น self closing เหมือนกันนะครับมันบอกว่าตรงเนี้ยนะครับให้เราใช้ character set นะครับเป็น UTF-8 นะครับ UTF เนี่ยมันเป็นคาแร e คเตอร์ที่คล้ายๆว่าเป็นคาแร e คเตอร์ที่มันรวมภาษานะครับ โดยส่วนใหญ่ในโลกนี้เอาไว้ละนะครับถ้าจำถ้าเกิดชื่อมันจะบอกว่าอะไรนะ universal อะไรไม่รู้ว่าผมจําไม่ได้ละนะครับลองไปเปิดอ่านดูได้นะครับมีมีหลายมีหลายมาตรฐานแต่ว่า utf-8 ก็ถือว่าเป็นตัวที่ใช้กันเยอะในเว็บแล้วก็ก,ก็ไม่ไม่มีเหตุผลที่จะไม่เซตตัวนี้นะครับเพราะ,ะนั้นก็ก็เซตไปแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วสังเกตว่าเราก็กดเครื่องหมายตกใจใน vs code มันก็ทำให้หมดทุกอย่างแล้วคุณก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับ โอเคต่อมานะครับตัวที่เราสนใจนิดหนึ่งก็ดีก็คือไทเทนนะครับเห็นไหมฮะในแฮชแท็กของคุณจะมีไทเทนแท็กนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหัวนะหัวตรงนี้ไม่ได้ปรากฏอยู่ตรงหน้านะฮะแต่ว่ามันจะปรากฏอยู่บนเบราว์เซอร์แท็บนะครับเวลาคุณเปิดเว็บไซต์ใดๆก็ตามเนี่ยมันจะมีเบราว์เซอร์แท็บที่มันมีเขาเรียกว่ามีชื่อของมันอยู่นะเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะแต่ว่าคุณน่าจะพอนึกออกนะครับนะแล้วก็ ในส่วนของอุ่ยตายละหายไปเลยนะครับอ่าอยู่นี่นะครับแล้วก็ในส่วนของเวลาคุณทำบุ๊กมาร์กเฟอร์บริดเว็บเพจเอาไว้เนี่ยไอชื่อตรงนี้มันก็จะเป็นชื่อที่เป็น d e ฟอ u l t ขึ้นมานะครับโอเควัะนั้นก็ตัวที่สนใจก็ไทเทินะครับต่อมาเป็นแท็กที่ชื่อบอดี้นะครับบอดี้ก็คือแท็กตรงนี้นฮะอยู่ต่อจากเฮดนะเป็นอยู่ในเลเวลเดียวกันนะครับบอดี้ก็คือ อะไรก็ตามที่มันจะโชว์อยู่ในหน้าก็อยู่ในบอดี้นะครับ Text Image v i d ดีโอนะฮะทุกอย่างอยู่ได้หมดเลยนะครับแค่นั้นแหละนะครับอ่าทีนี้เราพอรู้โครงสร้างคร่าวๆนะฮะเดี๋ยวเรามา Di v e in ดีกว่านะฮะว่าใน HTML มเนี่ยมันมีแท็กอะไรบ้างที่เราสามารถจะใช้ได้นะครับอ่าทีนี้ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะฮะผมอยากให้คุณทำดังนี้พร้อมกับผมก่อนก็คือว่านะครับเพื่อให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นนะครับให้ทาดังนี้นะฮะอย่างแรกก็คือว่าให้คุณเข้าไปใน Setting นะครับนะ File นะครับแล้วก็ Preference แล้วก็ Setting โอเคนี่ก่อนนะครับฟนะครับ Preferences แล้วก็ Setting นะครับเพื่อให้มันดูง่ายเดี๋ยวผมขอปิดตรงนี้ให้ก่อนนะครับนะไฟล์ p r e f e r e n c e s รน t ์เนะครับมันจะเป็นหน้านี้ขึ้นมาเนาะนะครับหลังจากนั้นนะครับให้คุณเสิร์ชคำว่า Link Editing นะครับลองดูนะครับนะคำนี้ที่ผมที่ผมเขียนไว้ตรงนี้เนาะนะครับ Link Editing อ่าจริงๆกดคําว่าลิงก์เฉยๆก็ขึ้นมาแล้วเนาะนะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับที่เขียนว่า control whether the editor has link editing enabled นะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะคือติ๊กไปเหอะนะครับไม่มีเหตุผลจะไม่ติ๊กนะครับอันนี้คือหนึ่งอันที่อยากจะให้ทำนะครับ อ่าโอเคนะครับถ้าไม่ทนันวอยวาย,วายหน่อยนะครับนะต่อมานะครับผมอยากให้เราโหลดอีก2อง extension นะครับเขียน extension ผิดต่ังหากนะครับ extension ที่ชื่อว่า html tag wrapper นะอันนี้คือการ wrap yo นะครับนะไม่ใช่ไม่ใช่ร้องธรรมดาเรา wrap กันนะครับไปที่ตัว extension นะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่าเอ่อ html tag wrap นะฮะ wrapper นะครับ yo นะ ตัวนี้ครับหน้าตาประมาณนี้นะ installment s ตัวนี้คงยังไม่ได้ใช้เยอะตอนนี้แต่ว่าก็ลงไปเหอะไหนๆมันก็จะลง extension กันแล้วนะครับอ่าตัวที่สองนะครับก็คือตัวที่เรียกว่า highlight matching นะครับพวกนี้จะเป็นตัวที่ทำให้คล้ายๆว่าเพิ่ม productivity ของคุณในในในเวลาเล็กๆน้อยๆที่ทำให้คุณไม่เกิดความรำคาญมากเกินไปนะครับ h h i g ไฮไลท์แม c h i n g หน้าตาประมาณนี้ครับนี่อันนี้คือไอคอนของมันพอดีผมลงแล้วนะฮะไม่แน่ใจว่ามันให้คุณรีสตาร์ท V S Code หรือเปล่านะครับถ้ามันบอกว่าถ้าเกิดคิดไม่คิดอะไรมากก็รีสตาร์ทโปรแกรมสักรอบหนึ่งก็ได้นะครับแต่แต่เข้าใจว่าไม่ต้องนะครับเข้าใจว่าไม่ต้องแต่ถ้ามันบอกให้ทําก็ทํานะครับ โอเคนะครับถ้าไม่ทันบอกนะจ๊ะไม่งั้นเราก็จะไปลุยกันต่อเลยนะครับโอเคปิดปึ๊บเอเคนะครับเริ่มต้นนะฮะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมทําตรงน,นี้เลยผมก็จะอัปโหลดขึ้นไปให้ในค i t หับเหมือนกันนะครับนะก็ผมจะสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับอ่าปึ๊บตรงนี้เหมือนเดิมนะฮะชื่อว่า index. html นะเราจะชื่ออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เนาะ แล้วก็ผมก็จะกดเครื่องหมายตกใจหนึ่งทีแล้วกดแท็บนะคุณก็จะไดนะ้เต็มไปหมดเลยนะครับที่สังเกตว่านะครับมันมี DOCTYPE เป็นสิ่งที่เราเรียนกันเมื่อกี้เนาะนะครับแล้วมี language ด้วยนะมันเป็น attribute ที่เกิดขึ้นในแท็กที่ชื่อ HTML เห็นไหมเห็นโครงสร้างหลักเรามี HTML Tag เนาะเรามี head Tag ใช่ไหมครับแล้วเราก็มี body Tag เห็นไหมครับนะลองปิดเปิดได้นะครับใน head t a ็มี meta charset ถูกต้องนะครับ มีตรงนี้ด้วยนะครับนะเป็นจริงๆตรงนี้ผมผมก็ผมไม่ได้เปิดเขาเรียกว่าไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ศึกษามาโดยตรงว่ารายละเอียดว่ามันคืออะไรนะรแต่เข้าใจว่ามันเกี่ยวข้องกับในในส่วนของนี่แหละนะถ้าเราลองอ่านดูก็คือ compatibility อะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวผมไปเสิร์ชให้ในในคราวหน้าก็ได้ว่าคืออะไรนะครับ viewport ตรงนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกของการ View ต่างๆที่มันโดยเฉพาะเวลาเรามีโมบายออะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้น เดี๋ยวสส่วนนี้นะฮะเดี๋ยวน่าจะมาในภายหลังเวลาเราเรียนลึกลงไปเกี่ยวับเรื่องของพวก layout นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราสามารถเซตได้ตอนนี้เลยก็คือ document ใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้เรา title เพราะ,ะนั้นผมจะเปลี่ยนว่าตรงนี้เป็น my นะฮะคู o webpage นะอะไรก็ได้เปลี่ยนไปเถอะนะครับแล้วให้คุณนะฮะ,ะ run live server ขึ้นมานะฮะคุณก็จะได้นะฮะหนึ่งอันนะครับก็คือว่าแทนที่มันจะเขียนว่า document เฉยๆเนาะ มันจะเขียนว่า my cool webpage เห็นไหมเห็น t i t ิลด้านบนตามนี้เห็นไหม my cool webpage สวยงามจริงๆเลยนะครับคุณสามารถเปลี่ยน t i t ิลได้นะครับจบนะแค่นั้นแหละนะ, <c oughs> ะเดี๋ยวผมจะเอานี้ไว้ข้างๆนะครับแล้วก็ทำแบบนี้เหมือนเดิมนะแล้วก็จะปิดนี่หน่อยอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับ <c oughs> เราจบแล้วในเรื่องของ head ใช่ไหมครับ แต่ว่าคอนเทนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นผมก็จะเคาะบอดี้ออกมานิดหนึงนะครับแล้วก็เรามาเริ่มลุยกันนะครับอย่างแรกนะครับที่เราอาจจะก็คงได้ทำกันเยอะและเยอะมากแล้วก็คือว่า Header tag ถูกไหมครับเรามี h1 นะครับทีนี้เพื่อความง่ายนะฮะปกติเนี่ยเราอาจจะต้องเริ่มด้วยการเขียนเครื่องหมายน้อยกว่า h1 นะแล้วก็ปิดถูกไหมฮะมันยาวนะครับหลังๆนี้คุณสามารถเขียน h1 นะครับแล้วกดแท็บ มันจะทําการสร้างแท็กให้คุณเลยแล้วมันก็ทำเคอร์เซอร์ไว้อยู่ตรงกลางพร้อมเขียนนะครับเพราะนั้นผมจะบอกว่า heading 1กดเครื่องหมายเซฟมาแล้วครับ heading 1เห็นไหมครัทีนี้ของผมเนี่ยใหญ่นะครับเพราะว่าผมมีการซูมนะของเราน่าจะเล็กกว่าผมนะครับต่อมานะครับผมมี h 2นะสังเกตว่าผมกด h 2แล้วผมกดแท็บได้เลยนะครับ heading 2เห็นไหมครับมีอะไรอีกนะครับ h 3เว้ยนะครับจะไปถึงไหนเนี่ย heading 3นะครับมีมือนะ มี H 4นะครับ Heading 4นะครับนะมันจะไปถึงไหนวะเนี่ยนะฮะดูต่อ H 5นะครับ Heading 5เห็นไหมครับมีไหมมีนะครับ H 6นะครับ Heading 6นะครับมีไหมมีนะครับ H 7จ็มีไหมนะครับ H 7นะครับไม่ไม่รู้นะฮะลองดู H 7นะครับไม่ ไม่แน่ใจวะนะครับแต่ว่าเขาไม่ค่อยใช้กันนะครับไม่น่าจะมีแล้วแหละนะครับ heading เจ็ดนะครับผมมั่วขึ้นมานะฮะส่วนใหญ่น่าจะมีแค่หกนะครับเข้าใจว่ามีแค่หกนะครับอ่าทีนี้ก็แค่นี้แหละจบนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราอยากทีนี้เดี๋ยวผมจะเขียน html ให้มันมีเป็น section ย่อยๆไม่ใช่ section แต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็น group ย่อยๆนะนะับเพราะนั้นผมอาจจะทําให้มันอ่านง่ายๆหน่อยโดยการใส่นะครับเออเส้นคันหน้านะครับอันนี้เป็นท็กหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้ hr นะฮะแล้วก็ปิดมันภาษาคือ horizontal นะครับ horizontal นะครับ line นะครับดังนะั้น hr เฉยๆตรงนี้เป็นเอ่อเป็นเส้นเส้นขีดเส้นใต้นะครับนะต่อมานะครับผมจะเริ่มโชว์ให้ดูว่าเราก็จะมีนะเอา h 2ก่อนเอาเป็นหัวข้อนะหัวข้อก็คือ paragraph นะฮะพวกเราก็รู้รู้จักกันอยู่ล p tag, นะ p tag ใช้กันมาตั้งแต่มีกี้เลยนะตั้งแต่ข่าวที่แล้วเนาะนะครับ p tag ก็กดแค่ p เฉยๆแล้วก็กดเอ่อแล้วก็กดแท็บได้เลยนะครับทีนี้ เทคนิคนึงนะสมมติเวลาเราทำเว็บไซต์เนาะนะฮะแล้วเราอยากจะได้ตัวเท็กเยอะๆแต่ว่าเราขี้เกียจนั่งพิมพ์เนี่ยนะฮะมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นโค้ดนะเขาเรียกว่าภาษาเขาเรียกว่าเป็นแบบรอเลมอิปซัมนะฮะผมโชว์ให้ดูรอเลมอิปซัมนะฮะมีในวิกิพีเดียด้วยนะครับนี่รอเลมอิปซัมคืออะไรนะครับ <laughs> ผมก็ไม่รู้มันมาจากอะไรเนาะนะฮะแต่ว่ามันใช้ในพวกกราฟิกดีไซน์อะเวลาเวลาเราสมมติเราจะสร้างแบบ layout ของหน้าขึ้นมาแล้วอยากจะเอา text ใส่เข้าไปให้มันดูแบบให้มันดูเห็นว่ามี text เนี่ยเขามักจะใช้ lorem ipsum นะครับเขาเรียกว่า placeholder text นะครับแบบว่าให้ให้มันเห็นว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นใ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 นชาว html เนี่ยเขาก็เลยเอามาใช้กันบ้างเวลาเราอยากจะมีอะไรที่แบบเป็น text random random นะฮะวิธีทําก็คือว่าใน vs code เนี่ยมันช่วยให้เราง่ายขึ้นละเราเขียนคําว่า lorem แค่นี้ lorem นะฮะแล้วเรากด tab มันจะให้ text มาระดับหนึ่งเลยแล้วเวลาคุณกดเซฟปุ๊บมันก็จะฟอร์แมตให้เลยนะวันนั้นเอาใหม่นะฮะเวลาผมอยากจะได้ t เทคอะไร r รนดอม r รนดอมนะคำๆเนี่ยนะฮะผมกด L O R E M l อเลมแบบเนี้ยนะฮะแล้วกดแท็บคุณจะได้เทคมาระดับหนึ่งะฮะพร้อมที่จะเอามาใส่พารการของคุณได้นะให้มันให้มันมีอะไรเกิดขึ้นมันจะได้มีแบบเขาเรียกว่ามันจะได้เห็นภาพเนาะนะครับ แต่ว่าทีนี้จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าลอเลมภาษาไทยก็มีนะนะถ้าเกิดถ้าเกิดใครเสวยคำๆรอเลมไทยนะครับมีคนคิดรอเลมอินไทยมาด้วยนะครับเป็นตัวหนังสือที่แบบเป็นตัวหนังสือเรนดอมภาษาไทยที่ไม่ที่ไม่มีประโยชน์นะครับแต่ว่าใส่ภาษาไทยได้แต่ว่าเข้าใจว่าปลั๊กอินรอเลมในในภาษาไทยคงไม่มีใน v S code นะครับคุณก๊อปเองก๊อปมาแปะเองนะครับอ่ะอันนี้คือพารากราฟนะครับ ต่อมานะครับผมอยากโชว์อันนึงก็คือว่าอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้อ่เป็นแฮกเป็นแฮกกิงสกิลนิดหน่อยก็คือว่าไม่ใช่แฮกหรอกแต่ว่าเป็นเทคนิคนึงก็คือว่าบางทีเนี่ยนะครับสมมติถ้าเกิดผมมีพารากราฟใหม่นะครับรอเรมใช็มไหมเหมือนเดิมนะครับทีนี้นะครับผมสังเกตว่าถ้าผมทําแบบนี้เนี่ยแต่ในแต่ละ p tag เนี่ยนะครับเห็นไหมฮะว่ามันจะทําการขึ้นย่อหน้าใหม่ให้ผมเนาะนะครับมันขึ้นย่อหน้าใหม่ให้ผมนะ แต่นี้ถ้าเกิดผมบอกว่าผมอยากจะขึ้นบรรทัดใหม่ของผมเองใน1พารากราฟนะผมควรจะทําได้นะแต่ว่าในนี้เนี่ยสมมติถ้าเกิดผมทําแบบนี้เนี่ยผมเคาะแบบนี้นะครับสังเกตว่ามันไม่ทำอะไรให้ผมนะฮะตัว Space ในใน HTML หรือว่าใน Line Break ใน HTML เนี่ยมันไม่มีผลต่อการแสดงผลเห็นไหมคุณเคาะเท่าไหร่คุณเซฟมาเหมือนเดิมมันไม่มีผลแต่ถ้าเกิดผมบอกว่าผมอยากจะเคาะลายใหม่ขึ้นมาเนี่ยอันนึงที่คุณสามารถทําได้คือใส่แท็กที่ชื่อว่า br นะครับ break นะะมันคือ break เพราะนั้นถ้าเกิดผมใส่เบรกขึ้นไปเนี่ยนะครสรังเกตไหมครับว่าคํานี้กับคํานี้เนี่ยมันจะถูกขั้นด้วยลายเบรกไปเรียบร้อยแล้วเหมือนเราเคาะ Enter ในบทอะนะครับคุณสามารถจะมีลายเบรกได้มากกว่า1อันนะฮะใน1พารากราฟคุณสาจาจะบอกว่าใส่เบรก2อันมันก็จะเคาะ2ทีเห็นไหมครับลองดูลองลองเล่นไอ้ตัวเบรกดูก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัว เออจริงๆถ้าเกิดไม่ใช้ได้ก็จะดีนะก็คือจริงๆแล้วเวลาเราทําพวกเนี้ยนะถ้าใช้ลายเบรกเยอะมันจะมันจะมาดีบักยากหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าสําหรับการทําอะไรง่ายๆอย่างเงีย้งย,ยผมว่าใช้ลายเบรกเนี้ยก็ไม่เลวนะเพราะณนนี้นผมโชยเห็นว่าตรงเนี้ยคุณสามารถจะมีลายเบรกในพารากราฟเดียวกันได้นะครับนะโอเคนะครับทีนี้นะครับผมแค่ผมอยากโชยอันนึงก็คือว่านะครับตอนนี้นะครับเรามีนะครับ Element ที่ชื่อว่า P ถูกไหมครับ ทีนี้ผมอยากจะบอกว่าใน HTML เนี่ยนะครับมันมี element ถ้าจะแบ่งในเรื่องของการอยู่ด้วยตัวของมันเองเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2อย่างนะครับมันเรียกว่ามันเรียกว่า block element กับมันเรียกว่า inline element นะครับพาร a g r a ฟเนี่ยมันเป็น block element นะครับถามว่าเป็น block element เพราะว่าอะไรนะครับเวลาดูดูอย่างนี้นะครับจริงแล heading ก็เป็น block element นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดผมเปิดในส่วนของตัวนะฮะ Chrome ออกมาให้ดูนะครับ developer t o o l อย่าลืมนะครับ ถ,ถ้าคุณใช้โครมเนี่ยก็กดที่จุด3จุดนะครับ More Tools นะครับแล้วก็ Developer Tools นะครับโอเคทีนี้ถามว่า Block Element คืออะไรนะครับ Block Element เนี่ยคือ Element ที่ว่ามัน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 ,ม,นมันเอา Space ไปทั้งแถวเลยะนะครับถ้าเกิดผมมีเครื่องหมายนี้ผมกดที่ตัวนี้เนาะนะครับไอตัวท,ที่ใช้เลือก Element เนี่ยแล้วผมมา Hover ที่ตัว Heading สังเกตไหมครับว่า Heading H1 เนี่ย มันเป็นสีฟ้าทั้งแถวเลยอันนี้เขาเรียกว่า block element นะฮะแปลว่าถึงแม้ว่าคุณจะมีคอนเทนต์แค่แค่คำว่า heading เนาะมันไม่ได้เต็มมันไม่ได้เต็มแถวเนาะแต่ว่าสเปซของของของ heading tag h1 เนี่ยมันกินทั้งมันกินทั้ง row ไปเลยลองดูตรงนี้ก็ได้ heading สองก็เหมือนกัน heading สามก็เหมือนกันเห็นไหมฮะสี่ห้าหกนะครับส่วนสีเดี๋ยวค่อยคิดทีหลังเดี๋ยวเรามาแล้วเรามาคุยกันคราวหน้านะครับภาษามันคือ padding กับ margin แต่ว่าประเด็นก็คือให้ดูว่ามันกินทั้งแถบนะพารากราฟแถบก็เหมือนกันเห็นไหมครับพารากราฟที่1มันก็กินทั้งแถบพารากราฟที่2ก็กินทั้งแถบนะ,ะไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าบล็อกเอลเลเมนต์เวลาคุณมีบล็อกเอลเ e n มนต์เนี่ยเวลามีของที่มาต่อกันไปเรื่อยๆมันจะขึ้นบรรทัดใหม่เพราะว่าบล็อกของคุณมันเอาไปทั้งแถวแล้วนะครับอ่ะทีนี้ถ้าเกิดเราจะไม่เอ่อเขาเรียกว่าตรงข้ามกับบล็อกเอลเ e n มนต์เนี่ยภาษาเขาเรียกว่าอินไลน์เอลเลเมนต์อ่ะเพราะนั้น โชว์ให้ดูนะครับว่า inline เป็นยังไงนะผมมี h2 ก่อนนะฮะแล้วเขียนว่า inline element เนะฮะทีนี้ inline element เนี่ยส่วนใหญ่เราจะมักจะว่าเอ่อหมายถึงว่าจริงๆไม่จำเป็นก็ได้เนาะแต่เรามักที่จะยัด inline element เนี่ยใส่ไว้ใน block element เพราะนั้นตัวง่ายๆก็คือ p นะครับทีนี้ถามว่าคืออะไรนะฮะตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมมี text อะไรก็ได้เนาะนะฮะ text ธรรมดา1อันใช่ไหมฮะแล้วผมบอกว่าผมอยากจะให้มี text ที่เป็น ตัวหนาขึ้นมานะฮะเราจะมีอีกแท็กหนึ่งที่ชื่อว่า strong นะฮะเราผมเขียนว่า strong แล้วก็กดแท็บได้เลยใช่ไหมคุณไม่ต้องมานั่งพิมพ์มากกว่าน้อยกว่านะคุณพิมพ์คําว่า strong นะฮะเรา strong แล้วกดแท็บนะฮะจะมีแท็บใหม่เอาจะมีแท็กที่ชื่อว่า strong ขึ้นมาเนาะแล้วคุณเขียนอะไรก็ได้ข้างในเนาะ bold text แบบนี้นะฮะแล้วลองดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับ คุณจะจริงๆแล้วผมเริ่มลำคาญเพราะว่ามันไม่มีผมผมต้องการให้มันเคาะมากขึ้นนะเพราะ,ะนั้นผมผมผมขอใส่เบรกตัวเองเยอะๆหน่อยนะครับนะครับมันจะได้ผมจะได้สครได้ได้มากนิดหนึ่งนะครับสังเกตไหมครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนี่ยครับผมคุณมีโบเทคขึ้นมาเนาะนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าคุณมีแท็กเนี่ยที่ชื่อว่าสตรองเนี่ยครอบเทคที่ชื่อว่าโบขึ้นมาเนาะนะครับ ทีนี้แท็กที่ชื่อว่า strong ตรงนี้มันเป็นแท็กที่ชื่อว่า inline นะมันไม่ใช่ block มันเป็น inline นะคขาว่า inline แปลว่าอย่างนี้ถ้าเกิดผมเกิดเปิดนะครับ uh, developer developer tool ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมลองเอาตัวนะครับ select element เนาะนะครับแล้วผมลองมาไฮไลท์ที่ตัวตัวแท็กที่ชื่อว่า strong เห็นไหมครับตัวแท็กตรงนี้นะครับมันกินพื้นที่แค่คอนเทนต์ของมันเท่านั้นเองมันไม่ได้กินทั้งแถวเหมือนตัวที่เรียกว่าเป็น block element ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าเป็น inline เพราะนั้นอย่าง strong tag เนี่ยเป็น inline นะครับเอฟเฟกของการมี inline ก็แปลว่าเวลาคุณมี inline tag อื่นๆเนี่ยมันก็จะต่อไปเรื่อยๆในลน์ในแถวแถวเดียวกันเท่าเพราะมันอยู่ในแถวเดียวกันมันเลยชื่อว่า inline เนี่ย i n ก็คือในลน์ก็คือแถวนะครับเพนะรานะฉะนั้นสมมติผมมี inline tag อื่นๆนะฮะที่ที่มันมาต่อกันอย่างเช่นถ้าเกิดคุณอยากจะได้ตัวเอียงนะครับภาษามันคือ em นะครับ e m p h a s i e มั้งนะน่าจะมาจากคำว่า emphasize em นะครับอย่างเช่น italic text นะเห็นไหมครับถ้าเกิดคุณมี inline element อีกอันหนึ่งนะครับมันจะมาต่อกันมันจะไม่ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดผมโชว์ตรงนี้ให้ดูนะอีกนิดหนึ่งนะฮะอันนี้ขอโชว์นิดหนึ่งเพราะเดี๋ยวมันจะมาในเรื่องของ CSS เยอะนะในเรื่องของ inline กับไม่ inline เนี่ยมันจะทำให้คุณปวดหัวมากว่าเอ๊ะทำไมอีนี้มันขึ้นบรรทัดใหม่ทำไมอีนี้มันไม่ขึ้นบรรทัดใหม่ทำไมอีนี้มันไม่ต่อกันนะครับ มันเป็นคอนเซปต์ของคําว่าบล็อกกับอินไลน์นะเพราะนั้นไอตัวที่เป็น em tag ก็เหมือนกันเห็นไหมครับเป็นอินไลน์เพราะว่ามันเป็นสีฟ้าครอบแค่ตัวคอนเทนต์ของมันเท่านั้นเองนะครับมันไม่ได้ครอบทั้งแถวเหมือนกับตรงนี้อันนี้เป็น h2 ไห h2 นี้เอาไปทั้งแถวเลย b o l เห็นไหม strong กับ em เป็นอินไลน์นะครับ h2 เป็นบล็อกโอเคไหมครับเดี๋ยวผมคงจะย้ำอีกทีหนึงนะครับในช่วงของการทําพวก Layout แต่ว่าอันนี้ผมอยากจะให้โชว์ให้ดูเลยว่าคุณสามารถเทสได้ว่าเกิดอะไรขึ้นจากไอตัว Developer Tool นี่แหละนะครับโอเคนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จัดไปมีอะไรอีกนะครับที่คุณสามารถทำได้คุณสามารถทำอ่า uh, Underline ได้นะครับแต่ Underline นี่อาจจะอาจจะพิมพ์เยอะหน่อยนะครับก็คืออย่างนี้นะครับเอ่อ uh, อย่างแรกก็คือว่านะครับผมจะผมมันมีแท็กอันนึงที่ชื่อ s แป n นะครับ s p ป n อ่าสแปนนี้ไม่ทำอะไรนะครับสมมติผมเขียนว่า Underline นะฮะแท็กนะฮะแล้วผมมี s p ป n tag ขึ้นมานะครับสังเกตว่าอะไรก็ตามที่อยู่ใน s p ป n tag ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับนะสมมติผมเปิด d e v e l o p e r tool ให้ดูก็ได้นะครับนะฮะ s p ปน tag อยู่นี่นะครับไม่ทำอะไรเลยนะครับแต่สิ่งที่ s p ป n tag ให้เราทำก็คือว่าเราสามารถที่จะใส่เขาเรียกว่าใส่ Attribute อะไรที่เราต้องการได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราคุยกันโดยรายละเอียดคราวหน้าว่ามันคืออะไรนะครับอันนี้ พิมพ์ตามผมไปก่อนก็ได้หรือว่าจะไม่พิมพ์ก็ได้แล้วแต่นะครับนะก็คือว่าเราจะใส่สิ่งที่เรียกว่า attribute ที่ว่า style นะฮะผมเห็นคนเพื่อเราใช้กันมาแล้วด้วยนะครับก็ก็ตามนั้นนะครับเอะโผยผมหายไปละเดี๋ยวก่อนแป๊หนึง่งอ,อยู่นี่อ่ะเจอละหาไม่หาโพยตัวเองไม่เจอนะครับ style นะครับเป็นเป็น attribute อ,อีกอันหนึ่งนะครับโดยที่ s ไตล์ตรง,ตรงนี้ผมจะเขียนว่า text นะ decoration นะฮะ แล้วใส่ว่า underline นะครับภาษาตรงนี้เป็นภาษาที่เราจะใช้ใน CSS เขาเรียกว่าตอนที่เราเรียนเรื่อง CSS กันแต่ว่าตรงนี้ผมบอกอก,ก่อนว่าเวลาเราอยากจะทำเขาเรียกว่าเป็นแบบาาการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างกับ text อะไรบางอย่างที่เราต้องการเนี่ยนะเราก็คงจะต้องมีอะไรครอบมันถูกไหมเพื่อที่จะบอกว่าเฉพาะส่วนเนี้ยมันเป็นส่วนที่เราจะต้องการทำ underline เพราะนั้นเราก็จะใส่ span tag ครอบเข้าไปนะเพราะนั้น span tag มีหน้าที่อย่างเดียวก็คือเป็นตัวครอบอะไรบางอย่าง เพื่อที่เราจะได้คนโทรลไอ้ส่วนนั้นอนะเฉพาะส่วนนั้นเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราก็ได้ underline มาละนะครับเพื่อใครขี้เกียจพิมพ์ผมขอผมก๊อบตรงนี้ใส่เข้าไปในซูมให้เลยนะครับจะได้จะได้ก๊อปแปะไปเลยนะอยู่ในซูมอยู่ในแชทซูมนะครับนะถ้าเกิดใครขี้เกียจพิมพ์นะครับโอเคเพราะนั้นเราได้ underline มาลนะสังเกตว่าผมเคาะในเว็บเอ่อผมเคาะใน Editor ของผมเนี่ยไม่มีผลนะฮะต่อการแสดงผลเห็นไหมครับนะเพราะนั้นมันคุณจะเคาะไปเคาะอะไรก็เคาะไปนะครับไม่ไม่มีผลทางนั้นนะครับตู้อื่นๆที่อาจจะใช้กันน้อยนะฮะแต่ว่าโชว์ไว้ให้โชว์ไว้เห็นเลยก็ได้ก็คือว่ามีอีกแท็กหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า abbreviationabbr นะครับโดยที่ไทเทิจะเขียนว่าอะไรก็ได้นะครับ this is abbr นะครับแล้วตรงนี้เขียนว่า something cool อะไรก็ได้เนาะ something cool นะครับตรงนี้มันจะทำให้เกิดคล้ายๆว่าเป็นภาษาเขาเรียกว่าตัวย่อเนาะนะฮะก็คือว่าคุณจะได้มี formatting ที่ต่างกันแล้วคุณสามารถที่จะมีการ hover แล้วมันก็จะมีแบบกล่องโผล่ขึ้นมานะภาษาเขาเรียกว่า abbreviation นะก,ก็แล้วแต่นะฮะผมไม่เคยใช้มันเท่าไหร,ร่นะฮะผมไม่รู้จะใช้ไปตอนไหนนะครับก็ตามนั้น okay, นะอันนี้เผื่อใครอยากจะจะลองพิมพ์ตามที่เก็จพิมพ์ก็ผมใส่ไว้ในแชทให้นะครับอ่ะ อันนี้เป็น inline element ที่เราสามารถใช้ได้ในพารากราฟแต่จริงๆมันอยู่ t a n d alone ของมันก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เรามักจะใส่ไว้ในบล็ c k e l e m e n t อะไรบางอย่างนะครับตามนี้ต่อมานะครับตรงนี้เป็นส่วนที่เราจะไม่โชว์ในเว็บแต่ว่าเวลาเราเขียนพวก uh, HTML เขียนโคดดิ้งต่างๆเนี่ยเรามักจะอยากจะคอมเมนต์ว่าอย่างเช่นผมบอกว่า uh, ตรงเนี้ยนะครับ uh, this is comment เนี่ยผมอยากผมบอกว่าตรงเนี้ยอยากให้มันเป็นคอมเมนต์ที่อยู่ในไฟล์แต่ว่าไม่โชว์อะไรอยู่ในอยู่ในหน้าจริงๆเนี่ย นะครับมันมีวิธีทําก็คือว่าปกติเนี่ยสินแท็กของมันเนาะคืออย่างนี้คุณต้องเปิดเครื่องหมายน้อยกว่านะครับเครื่องหมายตกใจขีดขีดแล้วเสร็จแล้วคุณก็ต้องไปปิดมันอีกก็คือขีดขีดเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่านะครับแต่ทําแบบเนี้ยเสียเวลาไม่ต้องไปจามันนะครับวิธีทําง่ายกว่าก็คือว่าสมมติว่าคุณอยากจะพิมพ์อะไรก็ตามในนี้ที่เป็นคอมเมนต์นี this is comment พิมพ์ไปก่อนก็ได้นะครับแล้วเสร็จแล้วคุณเพียงแค่นะครับมาที่ edit นะครับแล้วก็ toggle line comment ได้ทันทีนะครับอันนี้เป็นวิธียาว Edit t o ็อกเกอร์ไลน์คอมเมนต์ทำอีกทีนึงก็จะไม่มีคอมเมนต์ทำอีกทีนึงก็จะมีคอมเมนต์หรือง่ายกว่านะครับผมจำได้ละก็คือ Control Slash นะครับเป็นการเปิดปิดคอมเมนต์ด้วยการกดคีย์บอร์ดนะครับนะลองดูลองดูองดไอ้ตัวย่อมันก็ได้นะครับเนี่ย Control ตัวนี้นะครับ Control s l a เนาะนาชีว่า s เนาะนะครับเป็นตัวเปิดปิดคอมเมนต์เพราะนั้นสมมติว่าคุณบอกว่าคุณอยากจะปิดตัวนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยคุณก็แค่ Control s ปุ๊บนะเว็บไซต์คุณก็หายไปละคุณอยากจะทอกโกมันอีกรอบหนึ่งคุณก็เปิดกลับมาใหม่ได้เห็นไหมครับคุณสามารถจะทําให้อ่าของบางอย่างเนี่ยมันอยู่ในอยู่ในไฟล์ของคุณแต่ว่ามันมันไม่โชว์ได้หมดนะครับดบบนั้นอ่าเพราะนั้นอันนี้ก็1อันเนาะนะครับผมขอเพื่อความดูง่ายเวลาคุณมาดูอีกรอบหนึ่งนะผมขอใส่ HR ไว้ก่อนเนาะนะบแบบนี้ข้างบนนะจะได้มีตัวขั้นนะครับข้างล่างก็เหมือนกันนะครับจะได้มีตัวขั้นด้วย อ่าประมาณนี้นะครับอ่าอ่าก็อันนี้ก็ยังนะฮะยังอาจจะยังไม่ไม่น่าตื่นเต้นอะไรมากนะครับอ่าต่อมานะครับมีอีกสิ่งหนึ่งที่น่าจะใช้กันบ่อยเพราะว่า HTML เนี่ยมันชอบจังเลยการลิงก์ไปลิงก์มานะเพราะนั้นก็ h เอ่อ h สองนะฮะแล้วก็ลิงก์นะรเรามาดูกันว่าเราจะทําอะไรกับลิงก์ได้บ้างผมอยากให้มันขึ้นไปเยอะกว่าน,นี้แป๊บน,นึงน,นะผมขอใส่เยอะๆเลยอ่าเนี่ยลิงก์นะครับโอเคทีนี้ลิงก์นะครับก็ อย่างแรกก็คือว่าสมมติว่ผมมีพารา g r a ฟ t ท็กทขึ้นมาอันนึงนะครับผมบอกว่าผมอยากจะได้ t ท็กบางอันที่เป็นลิงก์นะอย่างเช่นผมอยากจะให้มันไป google ใช่ไหมผมอยากให้กดตรงเนี้ยแล้วมันไปเว็บไซต์ google ทํำยังไงดีนะครับก็วิธีง่ายๆนะครับก็คือเราจะต้องครอบมันด้วยสิ่งที่เรียกว่า anchor tag มันคือ a tag นะครับโดยที่ a ของผมเนี่ยนะครับมันจะมี attribute อันนึงที่ชื่อว่า href นะครับมันเป็นไฮเปอร์เรฟเฟอ e เรนซ์นะครับตรงนี้คุณสามารถใส่เว็บไซต์อะไรก็ได้นะฮะ HTTP นะ S นะครับ www.google.com นะครับแล้วคุณก็เอาไอตัว Google ของคุณเนี่ยนะฮะไปยัดไว้อยู่ในคอนเทนต์เห็นไหมฮะอยู่ระหว่าง Opening กับ Close t a g นะครับเพราะนั้นผมจะบอกว่าอ่ะลิงก์นะฮะทู Google นะฮะเพราะนั้นสังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านะครับไอ้ส่วนที่อยู่ข้างนอก Anchor Tag หรือ A Tag ของผมเนี่ยก็เป็น t ท x t ธรรมดาเนาะแต่ถ้าเกิดผมกดตรงนี้มาที่ Google ก็ก็กก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมมันคือ Google ใช่ก็จะกลายเป็น Anchor Tag นะฮะอันนี้คือ1วิธีนะครับวิธีที่2ก็คือว่านะครับบางคนอาจจะบอกว่าทําแบบนี้มันมันทำให้เราหลุดจากเว็บไซต์นี้ไปบางทีเราต้องการให้มันแค่ขึ้นแท็บใหม่หรือว่าขึ้นเป็นวินโดว์ใหม่วิธีทําก็ง่ายมากนะครับเพียงแค่คุณแค่แก้นะครับนิดเดียวเองก็คือว่า เพียงแค่คุณเพิ่มนะครับ u t t ท i b u t e ที่ชื่อว่า Target เท่ากับนะครับเริ่มหมดที่นะ target เท่ากับอยู่ในเ,เครื่องหมาย Quotation แล้วเขียนว่า blank นะครับันนั้นผมจะบอกว่าทู Google แต่ว่าอันนี้คือ new tab นะครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมทำแบบนี้ขึ้นมานะครับผมก็จะได้แท็บใหม่ที่เป็น Google โดยที่ผมยังอยู่เว็บไซต์ผมยังไม่หายไปไหน เพราะนั้นมีอยู่2แบบนะครับมี a anchor tag แบบปกติที่ทำให้เราหลุดจากหน้าของเราไปนะครับผมโพสไปให้ล้กันเผื่อขี้เกียจพิมพ์แล้วก็เป็น anchor tag นะครับที่เรามีคำว่าเรามี target เท่ากับ blank นะครับประมาณนี้โอเคนะครับ moving along อันนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าหลายๆคนก็คงอยากจะลิงก์ไปเว็บไซต์อื่นอะไรอะไรนูนนี่นูนนีนนน่นะครับ เดี๋ยวปิดก่อนโอเนนะครับต่อมานะครับสิ่งที่เราจะสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสนใจ image นะฮะเราใช้กันแล้ว image ของเราเนาะนะครับทีนี้วิธีการหา image ก็ลองวันนี้เอาง่ายๆแล้วกันเนาะส่วนใหญ่ผมจะชอบใช้เว็บไซต์นี้ imgur นะฮะ image นะฮะอ่านว่า image image อะไรก็ได้แล้วแต่นะเอารูป random, random random มาแล้วกันสักรูปนึงนะครับ รูปนี้ก็ได้นะส่วนใหญ่ผมก็จะ copy image address มาเนาะนะเก็บไว้ก่อนจะได้เอามาใช้ในเว็บของผมได้นะครับอ่าทีนี้นะครับวิธีการทำ image ก็คือจริงๆก็น่าจะรู้แล้วแหละนะ image นะครับกด img แล้วกด tab เลยสังเกตว่ามันมี2 attribute ที่ให้เราใส่นะครับใส่ source เข้าไปได้อันหนึ่งนะครับแต่ทีนี้มันจะมีอีกอันหนึ่งที่ชื่อว่า a l l นะครับ alt เนี่ยคืออะไรนะครับ alt เนี่ยมันมาจากคำว่า alternate นะครับ alternate แปลว่า ถ้าเกิดเว็บเว็บอ่อิมเมของคุณอนะ่ะโหลดไม่ได้เนี่ยมันจะ display ์ไอตัว alternate text เนี่ยขึ้นมาเพราะนั้นมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเอ่อ uh, p r a c t ท c e ที่ดีในการใส่ alternate เข้าไปเพราะว่าเราจะได้เวลาเราบอกว่าเรามีเว็บเรามีรูปเนี่ยแล้วเวลามันโหลดรูปไม่ได้อย่างนั้นราจะบอกว่า this is เ very เ uh, very important image อะไรเงี้ยนะีเราจะได้บอก user ได้ว่าอ๋อ oh, อิมเมเนี่ยมันเป็นรูปอะไรเขาจะได้ไม่ได้เหวอมากว่าเฮ้ยพลาดคอนเทนต์ของเราไปนะครับประมาณนี้เพราะนั้นนี่ครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งมันโหลดไม่ออกด้วยนะฮะไม่น่าเชื่อเอ๊ะทำไมโหลดไม่ออกเนะไม่แน่ใจการเกิดอะไรขึ้นเออปกติผม expect ว่ามันน่าจะโหลดได้นะครับหรือว่าจริงๆแล้วมันน่าจะมีตัวอ่าเขาเรียกว่า embed นะน่าจะ Embed ได้เนาะนะครับ อ,อปกติมันน่าจะ embed ได้เพราะนั้นถ้า embed นี่ผมน่าจะอืดูยากจังเว้ยนะฮะทำไมดูยากทำไมไม่ไปไมาดูเนะอ่ะลองดูแบบนี้ไปไหมเอ่ยไม่ไปเนาะนะฮะเข้าใจว่าน่าจะเป็น cross origin resource ปัญหาเดิมนี่แหละนะฮะปัญหาปัญหาโลกแตก นะแต่ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะอีกที่หนึ่งที่ผมชอบใช้นะครับก็คือ unsplash นะครับอันนี้อันนี้ไม่ expect นะฮะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเว็บไซต์มันอัปเดตหรือเปล่าไม่รู้เนาะนะฮะอันนี้ก็ได้อันนี้ขำๆอันนี้ก็ดีรูปใหญ่ดีด้วยจะได้โชว์นะครับอันนี้ผมก็เหมือนเดิมนะฮะผมก็จะ copy image address ไปเนาะนะครับแล้วผมก็จะไปแปะไว้ในเว็บผมและน,นี้มันจะยาวผมไม่ค่อยชอบลิงก์มันยาวอ่ามาละนะอันนี้ขึ้นอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ของเขานะครับว่าเขา allow หรือเปล่านะไม่อยู่ไม่อยู่ที่ผม แต่ว่าประเด็นก็คืออันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่ารูปใหญ่จังรูปใหญ่จุงเบยเห็นไหมฮะใหญ่มากนะครับจนกระทั่งทําให้ทุกอย่างมันมันแบบไม่เวิร์กเซน์นะเพราะนั้นเราก็จะต้องใส่เราสามารถใส่นะครับ width ที่เป็นอีกหนึ่งอหนึ่งแ t ตได้เช่นเอาแค่ร้อยห้าสิบพอนะครับคุณก็จะได้รูปที่มันเล็กลงดูง่ายเห็นไหมครับประมาณนี้นะเพราะนั้นก็เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะฮะก็ถ้ารูปใหญ่เกินก็กรุณาลดมันหน่อยหรือว่าคุณจะคอนโทรลไฮทมันก็ได้นะฮะ ไฮร้อยห้าสิบก็ได้เหมือนกันเห็นไหมครับวิดหรือไฮก็ได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าถ้าเกิดเราอยากจะได้เขาเรียกว่าเวลาเราเอาเมาส์ไปอยู่ข้างบนมันเนี่ยแล้วมันแล้วมันมีอะไรโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นเนี่ยก็จะบอกว่านะครับ this is uh, another text อ่าน t e เ t ็กซ์กันเนาะนะครับถ้าเราใส่ไทเทิเข้าไปปุ๊บนะครับแล้วเราเอาเมาส์ไปอยู่ข้างบนเนี่ยมันจะมีกล่องโผล่ขึ้นมานะครับกเก๋ไกด๋ดีแล้วแต่นะถ้าเราถ้าเราอยากให้มันมีอินเทอร์เรคชั่นนิดนิดหน่อยนะครับ โอเคนะคเพราะนั้นเดี๋ยวผมขอใส่ h e a d e r ให้มันมีให้มันมีอะไรข้างบนหน่อยอ่ะ i m ม g e ขึ้นะ image, มาตรงนี้แล้วก็อ่า uh, hr โอเคนะครับประมาณนี้สวยงามเป็นไงครับเริ่มดูดีขึ้นนะครับโอเคนะครับ move ูกลองนะครับเรามาดูในเรื่องของตัว l i s t นะฮะโอ้ oh, list เนี่ยใช้เยอะเลยนะเพราะนั้นะอันนี้เรามาเรามาเรามาเราต้องรีวิวตรงนี้หน่อยนะครับ list <c oughs> โอเคนะครับลิสต์ก็เป็นอะไรก็ได้ที่มันมีแบบแล้เรามีสิ่งที่มันควรจะลิสต์นะครับก็ U.L. นะครับเป็นสิ่งที่ประกาศก่อนว่าอันนี้คือ unordered list ใช่ไหมครับแล้วเราก็มี L.I. นะครับ L.I. กดแท็บได้เลยเนาะนะครับ item 1นะครับทีนี้เวลาเราทำสิ่งพวกนี้นะครับเราอาจจะเริ่มเกิดอะไรที่ว่าถ้าเราอยากจะ Copy นะฮะลายใหม่มาเรื่อยๆเนี่ยนะครับใน VS Code เนี่ยจะมีช็อตคัทอันนึงที่ที่มีประโยชน์มากก็คือว่า ผมสามารถนะครับกดชิปอัลเทอร์เนตชิปอัลเทอร์เนตแล้วผมกดเครื่องหมายลงมันจะเป็นการก๊อปปี้บรรทัดนั้นลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นอย่างในกรณีนี้ผมชอบตรงที่ว่าผมผมจะรีพีทตัวเองอเปลี่ยนนิดหน่อยอย่างเงี้ยผมกดชิปอัลเทอร์เนตค้างไว้แล้วกดเครื่องหมายลงมันจะมันจะทำการก๊อปมาให้ที่เหลือผมก็แค่2 3 4อย่างนี้นะครับประมาณนี้โอเคเนาะนะครับง่ายๆแบบนี้นะครับอันนี้คือ unordered list นะครับ ต่อมานะครับเราจะมีอีกอันนึงก็คือว่าเขาเรียกว่า order list นะเพราะนั้นผมขอทำนี้นะครับก๊อปแล้วก็แปะมาเลยนะครับประมาณนี้ทีนี้ตอนแรกเนี่ยผมยังมี list เหมือนกันเนาะนะครับแต่ว่าผมจะเปลี่ยนจาก U L นะครับเป็น O L นะครับนะทีนี้สังเกตว่าสังเกต behavior หนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านะครับตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดผมเอาเมาส์ไปไปแก้ผมเอาเคอร์เซอร์ไปแก้ที่ตัวนี้เนี่ยสังเกตว่ามันแก้ข้างล่างผมด้วยเนาะนะครับทั้ง opening แลวก็ closing tag เนี่ย มันแก้พร้อมกันนะครับ behavior นี้เกิดมาเพราะาคุณไปติ๊กไอ้มิกี้นะครับที่เขาเรียกว่า link editing นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดคุณไม่ติ๊กมิกี้นะครับมันจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแล้วมันจะทำให้เวลาคุณ edit ไอ้พวก html tag เนี่ยมันจะลำคาดมากเพราะว่ามันต้องไปแก้ข้างบนหนึ่งอันแล้วก็ไปแก้ข้างล่างอีกหนึ่งอันลำคาดนะคถ้าถ้า,ถ,าถ้าติ๊กไอ้ setting มิกี้ผมแก้จาก ul เป็น ol ที่เหลือเสร็จเลยเขาเรียกว่า order list นะครับเพราะนั้นมี2อย่างนะ,ะที่ที่เราอาจจะสนใจนะครับ อ่ะต่อมา move along นะครับ table นะครับอ่า uh, table ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะฮะที่มีประโยชน์ในการอ่า uh, เขาเรียกว่า display data ที่มันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยที่ table นะครับเวลาจะทําก็คือต้องประกาศแท็กที่ชื่อว่า table table นะอย่างแรกคือแ tag ท,ที่มันคลุมทุกอย่างเลยอยู่ใน table นะครับต่อมานะครับก็จะมีนะครับ เขาเรียกว่า tr นะครับขอโทษนะครับจะมีเวลาเรามีเทเบิลเนี่ยเราจะมีโ o กับคอลัมน์นะครับแล้วก็เอา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 อย่างนี้ก่อนเริ่มก่อนก็คือว่าถ้าผมจะประกาศว่าผมต้องการโ o ที่1ผมจะบอกว่า tr ใช่ไหมครในโกตรงนี้มีคอลัมน์อะไรบ้างผมก็จะบอกว่าในโกเนี่ยมีคอลัมน์ก็คือ td นะไม่ได้ชื่อว่า tc ชื่อว่า td นะเพราะนั้นอันนี้ผมจะบอกว่า call 1นะจะเริ่มเกิด call ขึ้นมา นะครับแต่ทีนี้วเวลาดูเทเบิลตรงนี้นะครับสังเกตว่ามันอาจจะม,มันเหมือนเท็กเฉยๆเนะเพราะว่ามันไม่ได้มีมันไม่ได้มีบอร์เดอร์นะเพราะนั้นผมขอใส่บอร์ดเดอร์ให้เลยละกันนะครับบอร์เดอร์ใส่บอร์ดเดอรท่ากัน1นึ่งนะครับหพิกเซลนะครับประมาณนี้อันนี้เป็นวิธีการใส่ Attribute ใน Table เหมือนกันเราจะได้เห็นว่ามันคือ Table แต่นี่คือ Table ที่แบบดูกาก,ากมากนะครับนะเดี๋ยวเราทำให้มันสวยขึ้นในคราวหน้าหรือคราวต่อๆไปนะครับ โอเคเพราะนั้นอันนี้คือคอลัมน์ที่หนึ่งนะผมจะมีอีกมากกว่า1คอลัมน์ก็ได้ผมจะกดชิปเอาติเนตแล้วกดลงมาสักสักสามคอลัมน์คอลัมน์ที่2คอลัมน์ที่3เป็นไงครับเรามี3คอลัมน์แล้ว <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมฮะทีนี้อันนี้คือคอลัมน์แรกไอ,อโทษนี่คือโโรที่1ใช่ไหมครับแต่ผมอยากจะมีอีกโ o รหนึ่งทำยังไงผมก็ประกาศ TR ใหม่กรอบหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วในนี้ผมก็จะประกาศ TD นะแล้วครนนี้คืออะไรก็อาจจะบอกว่านะครับไอเทมใช่ไหม ผมไอ้ไอทมหนึ่งหนึ่งแล้วกันนะไอทมหนนึ่แล้วผมก็กดชิปอัลเทเนตกรอปอีก2อัน1213งงครับได้มาเรียบร้อยแล้วไหครับอันนี้คือโ o รที่2นะครับแล้วเราก็น่าจะพอเดาออกว่าถ้าเราทําไปเรื่อยๆเราก็จะมีได้ไปกี่โ o รก็ได้ตามที่เราต้องการนะครับว่าจะเป็นสองหนึ่งองสองสอตามนี้โอเคมั้ครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นวิธีการสร้างเทเบิลนะครับแต่ยังไม่จบแค่นี้ พอดีนะครับในเทเบิลเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเรามักจะมีเขาเรียกว่าเอา่อเอ่อโรที่เป็น header row ใช่ไหมครับแล้วก็มีเป็น Content Row นะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ที่เราจะทำก็คือว่ามันจะมีอีก1 Tag แท็กหรือเขาเรียกว่า2องแท็กอีกประเภทละกันเนะสประเภทนะที่ช่วยประกาศว่าอะไรเป็น header อะไรเป็น body นะครับชื่อของมันเนาะมันชื่ออย่างนี้นะครับมันชื่อว่าถ้าผมจำไม่ผิดเนาะ th เน,นี่ th มันเป็นแท็กที่ชื่อว่า TH ก็คือเอ่อ table head นั่นแหละนะครับแต่ทีนี้เวลาคุณจะทำแบบนี้เนี่ยคุณจะต้องเอาโรของคุณเนี่ยนะฮะยัดเข้าไปข้างใน TH เนะเพราะนั้นผมอาจจะต้องทำแบบนี้ทีนี้วิธีอีกอันนึงที่ผมชอบก็คือว่าถ้าเกิดคุณมีอะไรก็ตามที่คุณอยากจะเลื่อนนะฮะคุณสามารถกด Alter n a t e กดขึ้นได้กด Alter n a t e แล้วกดขึ้นลงกด alternate ค้างไว้แล้วขึ้นลงนะครับไม่ต้องมานั่งก๊อปแปะก็ทำได้นะครับนั้าทําแบบนี้แล้วนะครับตรงนี้นะครับ โ o w แรกเนี่ยนะฮะจะเป็น Row ที่เป็น h e ดเดอนะครับแต่ในนี้ตอนนี้เนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นความแตกต่างแต่ว่าถ้าเราประกาศแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้เราสามารถที่จะ Format Table ได้ง่ายในภายหลังนะครับเพราะนั้นก็เพื่อเป็น Convention ที่ดีเนี่ยผมก็มักที่จะเเขาเรียกว่าเชิญชวนให้ใส่ Header Row เนี่ยไว้ในใช้ใช้ h e a d e r Tag ไว้ในนี้นะครับนะอันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่ควรท,ที่ที่น่าจะทำนะครับ อีกอันนึงที่เราจะใช้ก็คืออะไรก็ตามที่เป็นโรที่อยู่ในบอดี้เราก็จะมีทีบอดี้ใช่แล้วเราก็ต้องนั่งยัดไอ้สิ่งที่อยู่ข้างล่างทั้งหมดเนี่ยนะยัดใส่เข้าไปในทีบอดี้ทีบอดี้ก็คือโรอะไรก็ตามที่เป็นบอดี้นะครับแต่ที่นี่สังเกตว่าปัญหาหนึ่งนะครับที่เราจะเจอบ่อยนะคือความลำคาญนะก็คือว่าเราเวลาเราแบบเขียนไปสักพักหนึ่งแล้วบอกว่าเราอยากจะครอบ ไอคอนเทนต์ตรงเนี้ยด้วยแท็กอันใหม่ถามว่าทำยังไงดีใช่ไหมแติว่าโจทย์ของผมก็คือว่าผมอยากจะ,จะครอบนะครับเนี่ยจะครอบทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ในแท็กที่ชื่อว่า Tbody นะโดยที่ไม่ต้องมานั่งเขียนแบบเนี้ย t-body นะแล้วเคาะแล้วก็ select ทั้งหมดใช่ไหมก๊ออะไรอย่างนี้เสียเวลานะครับทำแบบนี้เลยนะครับด้วย extension ที่เราเพิ่งโหลดไปเมื่อกี้นะครับที่ชื่อว่าอะไรไม่รู้อะ อินเอ่อแรปเทคแรปเอร์ที่เราไปแรปกันนะครับก็คือว่าคุณเคียงแค่ Select สิ่งที่คุณต้องการจะแรปโยนะฮะคุณกด c t r t r o l i ปุ๊บมันจะสร้างแถบขึ้นมา r a p แรปเปอสิ่งที่คุณต้องการจะ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 ครอบมันแล้วเขียนไปเลยว่า T Body Slam ไม่ใช่นะครับจบแม้เพราะนั้นอันนี้จะเป็นสิ่งที่ตอนแรกๆคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ลำคาไอเหมว่าไม่ได้จำเป็นมาก แต่เขียนโค้ดไปสักพักหนึ่งนะฮะปัญหานี้บ่อยมากก็คือว่าอยากจะแรปคอนเทนต์ไปอยู่ในแท็กอะไรบางอย่างแล้วมันขี้เกียจพิมพ์เยอะนะเราก็จะใช้ช็อตคัดตรงนี้เนะพราะนั้นอันนี้ผมบอกไว้ว่ามันทําได้แล้วเพราะว่าคุณโหลด Extension แล้วแต่เดี๋ยวคุณจะใช้ไม่ใช้เนี่ยขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับชั่วโมงบินถ้าชั่วโมงถ้าชั่วโมงบินคุณเยอะ,เ,ยอะเนี่ยถึงจุดนึงคุณก็จะใช้เองไว้เพราะว่ามันมันมันคลิกน้อยหน่อยอะไรประมาณนี้เพราะนั้นเพราะนั้นเพื่อความเพื่อความหมยายถึงว่า พราะนั้นใช้ไม่ใช้แล้วแต่นะแต่ว่าผมแนะนำแล้วกันนะว่าแท็กที่ชื่อว่า t h e a กับ T-body นะฮะน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมดูโครงสร้างของตารางผมเนี่ยผมควรจะเห็นหลักๆก,ก็คือ table ใช่ไหมฮะมี head กับมี body ก่อนแล้วที่เหลือเนี่ยค่อยเป็นแถวที่เกิดขึ้นโอเคไหมครับอันนี้คือคือสิ่งที่น่าจะเป็นแบบนี้แล้วกันเนาะนะครับ table อ่ะจบนะ table อ่ะต่อมานะครับถึงจุดที่สนุกที่สุดหรืออย่างถึงแล้วนะครับต่อมาก็คือสิ่งที่เรียกว่าฟอร์มนะครับฟอร์มนี่แหละนะฮะคือสิ่งที่สําคัญมากๆในการทำแอปพลิเคชันถูกไหมแอปพลิเคชันถ้าขาดฟอร์มไปแล้วจะสื่อสารกับยูเซอร์อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเราก็จะมาดีฟ p ดกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของฟอร์มนะครับเอเก็บนะครับ ทีนี้อย่างแรกก็คือนะครับถ้าคุณอยากจะสร้างฟอร์มนะครับก็กรุณามีฟอร์มซะนะครับแท็กของเราชื่อฟอร์มนะครับประมาณนี้แต่ทีนี้สังเกตว่ามันเรามีแอคชั่นด้วยนะครับแต่แอคชั่นอย่าเพิ่งไปสนใจตอนนี้นะครับเพราะนั้นผมอาจจะปิดไปก่อนก็ได้แล้วแต่ผมไม่แคร์แอคชั่นตอนนี้นะครับทีนี้อะไรก็ตามที่เราอยากจะให้มันอยู่ในฟอร์มเนี่ยก็อยู่ในแท็กฟอร์มเท่านั้นเองนะครับอ่าอย่างแรกนะครับที่คุณอยากจะถามยูเซอร์หน่อยละกันเนาะนะครับก็คือว่า คุณอยากจะถามให้เขาพิมพ์อะไรคุณหน่อยนะครับาภาษาของเราเขาชื่อว่า input นะครับแท็กของเราชื่อ input t ท็กเห็นไหมครับสังเกตว่าตรงนี้เขาเขียนมาให้เลยว่า type เนี่ยคือ text นะเพราะส่วนใหญ่ input ที่เราชอบที่สุดเลยก็คือ text นะครับลองลองกด enter ไปคุณก็จะเห็นทันทีว่านี่ไงมี text ให้คุณสามารถ input ได้แล้วเป็นไงครับอ๋อโหสวยงามจริงๆเลยนะฮะเทพมากๆเลยนะครับแต่ทีนี้นะครับ ถ้าเกิดมีแค่นี้มันก็ยังคัสสมัยไม่พอนะครับอย่างแรกก็คือว่าคุณจะรู้ได้ไงว่าควรจะพิมพ์อะไรใช่ไหมครับอันนึงที่ผมมักจะใช้ก็คือผมชอบใช้อีกหนึ่ง i t u t i b u นะครับชื่อว่า placeholder นะครับ placeholder ก็คืออะไรก็ได้ที่คุณอยากจะบอก user input your name นะครับเห็นไหมค,คุณก็จะมี input your n a m พอคุณพิมพ์ไปไอตัว input ไอตัว placeholder text ก็จะหายไปใชนะครับอันนี้ก็ มีประโยชน์มากๆสำหรับการ inform user ของคุณเนาะนะครับทีนี้นะครับมีอีกวิธีหนึ่งที่คุณสามารถจะทำได้ก็คือว่าน่าจะ label ไว้นะว่าตกลงแล้วไอตัว input เนี่ยมันมันคือไรใช่ไหมครับมันมีอีกท็กหนึ่งนะคือคือสมมติว่าถ้าเกิดคุณอยากจะ l a เบลปกติเนี่ยจริงแล้วคุณสามารถทำนี้ได้นะครับว่าคุณมี p tag นะฮะแล้วคุณเขียนว่า input your name นะครับมันก็ขึ้นมาเห็นไหมฮะคุณก็รู้อยู่ดีว่า input your name แต่ว่าทำแบบนี้มันไม่เทพ ถ้าคุณอยากจะเทพคุณทำแบบนี้นะครับมีแท็กที่ชื่อว่า label นะครับ for นะครับไอ้ I for ตรงเนี้ยเป็นตัวที่บอกว่า label เนี้ยควรจะไปเชื่อมกับ input อะไรนะครับทีนี้ input ตรงนี้นะครับมันเวลาเราบอกว่า input ตรงนี้ input อะไรเนี่ยมันต้องบอกให้ชัดเจนว่ามันมี identify เขาเรียกว่า id อะไรนะ id คือตัวที่เอาไว้สำหรับการ identify ว่าอันเนี้ยคือ input อันเนี้ยนะครับ เพราะนั้น ID เท่ากับใส่ชื่ออะไรก็ได้นะครับที่ make sense สำหรับคุณเช่น name นะ input ตัวนี้ใส่ชื่อผมก็ให้ ID เนี่ยมันชื่อ name นะเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนตรงนี้คำว่า for ตรงนี้ก็จะใส่ชื่อ ID ของ input ที่ชื่อว่า name เช่นเดียวกันนะครับเพียงคุณทำแค่นี้นะครับสังเกตว่ายังไม่เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมก็เพราะว่ายังไม่มีอะไรยังไม่ได้ label เลยนะครับใส่ label ไปตรงกลางเช่น name ตรงนี้ อ่าเห็นไหมครับได้ขึ้นมาแล้วนะครับไอตัวเลเบลของคุณก็เป็น inline element เห็นไหมครัมันต่างจากการใส่ p tag เมื่อกี้เนาะถ้าคุณใส่ p tag มันเคาะลงมาอีกหนึ่งบรรทัดเนาะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็น label tag เนี่ยมันเป็น inline element เพราะฉะนั้นไอตัวที่เป็น input กับ label มันเป็น inline ทั้งคู่มันก็ต่อกันแบบอยู่ในบรรทัดเดียวไปเลยเห็นไหมครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบบนี้เนี่ยถ้าคุณอยากจะให้มันขึ้นบรรทัดใหม่คุณก็จะต้องใส่ break เข้าไปให้มันขึ้นบรรทัดใหม่ก็ได้เหมือนกัน แล้วแต่แล้วแต่สไตล์ตนอะอันนี้ผมผมผมคงไม่ใส่ไว้ก่อนนะครับให้มันอยู่ที่เดียวกันนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้คือหนึ่งอันที่คุณสามารถทําได้นะครับอ่ะเรามาดู Input อีกอันนึงกันดีกว่าว่าคุณสามารถทํา Input สนุกสนุกอะไดได้อีกนะครับอันที่2ก็คือ Input นะครับแต่ type ของผมเนี่ยผมจะไม่เอาอ่าผมจะไม่เอาอ่าอะไรน,นะอ่าไม่เอา text ผมขอใส่เป็น number โอเคนะครับ ถ้าใส่ number ไปปุ๊บนะครับคุณจะพิมพ์ text ไม่ได้ลองพิมพ์ดูก็ได้นะครับไม่ได้เลยนะฮะคุณใส่ได้แค่ตัวเลขอย่างเดียวเห็นไหมครับแล้วก็มันก็จะเพิ่มนะในเบรา b r o ซอร์ส่วนใหญ่นะครับนะสมัยใหม่เนี่ยมันก็จะฉลาดพอที่มันจะมี control ให้เราเพิ่มด้วยอันนี้มาจากเบรา b r o ซอร์นะครับไม่ได้มาถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการ implement ในแต่ละ็บเบราว์เซอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะเพราะนั้นผมจะใส่ให้ครบหน่อยเนาะก็คือ id เนาะ ใส่เข้าไปนะสมว่าอันนี้คืออันนี้คืออายุเนาะ age นะผมอันนีนน้ age นี่ใส่อะไรก็ได้นะครับนะชื่ออะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่ามัน make sense นะครับทีนี้อีกอันนึงที่คุณอาจจะลองเล่นดูก็ได้ก็คือว่าสมมติถ้าเกิดตอนแรกเนี่ยมันไม่มี value อยู่ใช่ไหมฮะแล้วคุณอยากจะใส่ค่าอะไรเข้าไปข้างในอ่ะเพื่อความชัวร์นะผมใส่ placeholder ก่อนเนาะนะฮนะ input อ่า input นะฮะ your age ก็ได้ประมาณนี้ นะครับแล้วถ้าคุณใส่เลขเข้าไปก็ก็เหมือนเดิมเนาะแต่ทีนี้มันมีวิธีให้คุณสามารถที่จะใส่ค่าเข้าไปได้เลยตอนตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะครับโดยที่ว่าคุณสามารถใส่ Attribu t e ที่ชื่อว่า value นะฮะเท่ากับอะไรก็ได้เช่นใส่เลข3เข้าไปนะอย่าลืมว่า value ทั้งหมดพวกนี้มันต้องอยู่ในโค้ดนะฮะอันนี้คือวิธีการใส่ Attribute เนี่ยมันต้องเป็นชื่อ Attribute เท่ากับอะไรก็ตามที่อยู่ในเครื่องหมาย quotation นะค,คุณจะใส่3มเฉยๆเนี่ยไม่น่าจะเวิร์กอ่ะนะครับ เวิร์กว่ะเอาไม่เวิร์กเพราะว่ามันฟอร์แมตให้คุณเรียบร้อยเลยนะฮะไอตัวพิ e t เออร์ prettier, มันฉลาดพอนะครับเโ okay. อเคเพราะนั้นคุณสามารถจะใส่ uh, attribute ที่ชื่อ value เนี่ยเพื่อให้อินพุตของคุณเนี่ยมันมีค่าอะไรเกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนแรกก็ได้เหมือนกันใช่ไหมพอคุณทำแบบนี้ปุ๊บนะคุณก็ใส่เข้าไปถ้าคุณลบปุ๊บไอตัว placeholder มันก็โผล่ขึ้นมานะครับเพราะนั้นผมสามารถจะใส่ value เข้าไปข้างบนก็ได้เนะนะชื่อนิลันปุ๊บอย่างเงี้ย คุณก็จะได้ default เหมือนเป็นแบบเวลาเวลาคุณจะแก้ขเขาเรียกว่าแบบสมมติว่าคุณอยากจะแก้แก้ข้อมูลเนาะบางทีคุณจะ Edit ข้อมูลน่ะมันควรจะมีอะไรโผล่ขึ้นมาในฟอร์มเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณสามารถใช้ Val u e ตรงเนี้ยเป็นตัวเขาเรียกว่า p o p u l a t e นะข้อมูลต่างๆขึ้นมาบนฟอร์มได้นะเพราะนั้นตรงตรงนี้สังเกตว่าถ้าเกิดคุณพิมพ์ยาวเกินไปเนี่ยอิมพิเรเนี่ยมันจะ Format ให้คุณเลยเนะว่าเนี่ยไอ้พวก attribute เนี่ยขึ้นบรรทัดใหม่จะได้ดูง่ายๆนะก็ก็สะดวกดี โอเคนะครับ move along นะนะครับ move along input เป็น text input เป็น number มีอะไรได้อีกนะฮะเวลาคุณทำฟอร์มพวกนี้อีกอันนึงที่คุณมักจะชอบมากๆเลยก็คือ password ถูกไหมครับอืมเออออลืมไปนะทำให้มันมีชาติกะกูนนิดหนึ่งใส่ label หน่อยนะครับ label for นะฮะ age นะครับแล้วก็อ่อ่ age ละกันเนาะแบบนี้อุนะฮะลืมไปนะครับผมขึ้นมันทัดใหม่ดีกว่าผมขอใส่ break ให้ดูด้วยนะครับ อันหนึ่งสัก2อ,อันดีกว่านะรู้สึกว่าเบรกน้อยไปหน่อยแบบนี้โอเคไหมครับแล้วก็ผมอาจจะเบรกอีกสักอันหนึ่งนะฮะหลังจากที่ผมมีอินพุตที่เป็นตัวนี่นะฮะต่อมานะครับผมมีพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดก็จะเป็นการใส่เทคเนาะแต่ว่ามันก็จะมี h ฮ d e ฮงให้คุณประมาณนี้แค่นั้นเองนะครับจบนะฮะตัวที่เราสามารถเล่นได้นะครับสำหรับตัวพาสเวิร์ดเนาะ ก็มีนะครับเดี๋ยวผมใส่ id ก่อนนะ id เท่ากับ password นะครับแล้วก็นะฮะใส่อะไรดีเนาะ value ไม่ต้องใส่เลวไม่ต้องใส่ไม่ต้องเริ่มให้แต่ว่าอันนึงที่คุณอาจจะอยากเล่น max l e n g t h เท่ากับ6อ่าเพราะว่าบางทีคุณอาจจะ control นะครับตัวที่เป็นปริมาณของตัว text ที่ใส่เข้าไปใน field เนาะเพราะนั้นถ้าเกิดผมใส่ max เอ้ยขอโทษไม่มีมาเนาะนะครับถ้าผมใส่ max l e n g t h equal 6ผมจะพิมพ์ได้แค่6ตัว เห็ไหมฮะผมสามารถจะทำแบบนี้ได้เนพะราะฉนั้นเพื่อความง่ายๆผมอาจจะบอกว่า placeholder ของผมเนาะผมจะบอกว่า,า six character นะฮะเพื่อที่จะทําให้เห็นไ,ไหมฮค,คุณมีคุณจะคุณจะได้บอก user ว่าอ๋อตอนเนี้ยนะครับคุณใส่ได้แค่6ตัวนะให้ประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันเไ,ไหฮะได้แล้วก็เพื่อความเพื่อความมีชาติตระกูลผมก็จะใส่ label เนาะ for นอันี้คือใส่ ID คือ password เน่เป็นไงครับแล้วก็ใส่ลืมทุกทีเลยว่าต้องใส่ตรงกลางด้วยนะครับพาสเวิร์ดแบบนี้เป็นไงครับฟอร์มของเราเริ่มมีชาติตระกูลขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าทีนี้พวกนี้คือการ input แบบธรรมดาเนาะนะครับแต่ว่าเราอาจจะอยากทำอินพุตแบบอื่นได้เนาะเช่นนะรเราอาจจะอยากได้เป็นเอ่อเป็นวิดีโอบัตทอนนะทำได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นผมขอเริ่มนี้ก่อนก็คือว่านะครับผมขอเริ่มด้วย p tag ของผมเนาะนะครับ p t แ g แล้วผมขอสตร o n g tag อันโอ้ยไม่ใช่สตริงสตรองนะฮะที่เขียนว่า g e n d e r นะเราจะเราจะให้ใส่เพศตัวง่ายนะครับโดยที่เพศของผมเนี่ยผมก็จะใส่อ,อ n p u t เหมือนกันนะครับแต่ Input ของผมเนี่ยผมจะไม่ใส่เป็น Text นะผมใส่เป็น Radio นะฮะเห็นไหมฮะได้ละรัยเดีหนึ่งอันเป็นเอ่อเป็นปุ่มให้ติ๊กว่าเป็นเพศอะไรนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าผมทำแบบนี้แล้วนะครับ ผมอยากจะบอกว่าอ n p u t ของผมคืออะไรผมขอใส่ ID ไปเลยแล้วกันนะครับจะได้ดูชัดๆว่ามันคือ R 1 Radio 1, แล้วแต่เนาะนะครับแล้วก็ตามนั้นนะครับทีนี้ผมผมขอใส่ label ด้วยนะครับจะได้รู้ว่าไอ้ label นี่คืออะไรนะครับ label for R 1แล้วตอนนี้บอกว่า m a i l อเคฮะก็ได้ m a i l ขึ้นมาละนะครับ ทีนี้นะครับผมอาจจะผมอาจจะต้องมีผมคงต้องมีอีกอันหนึ่งเนาะนะฮะที่ชื่อว่า female ผมก็ใส่เข้าไปนะครับผมอาจจะบอกว่าตัวที่สองเนี่ยนะฮะเขียนว่า female นะครับแล้วผมใส่ id คนละอันนะฮะเวลาใส่ id ใส่คนละอันให้ไม่เหมือนกันนะครับผมจะได้เมลกับ female ขึ้นมาเห็นไหมครับประมาณนี้ทีนี้ตอนนี้นะครับถ้าเกิดคุณดูอ่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นฟอร์มที่ดูใช้ได้ระดับหนึ่งถูกไหมครับ แต่ที่นี้มันจะมีประเด็นนิดนึงก็คือว่าตอนนี้เนี่ยนะครับผมคลิกทั้งคู่ได้หมดเลยนะผมคลิกทั้งคู่ได้หมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าผมทําแบบนี้เป็นฟอร์มที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นมันต้องมีการลิงก์อะไรบางอย่างถูกไหมครับว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยนะครับฟอร์มนี้ถ้าคลิกอันนึงอีกอันนึงมันไม่ควรจะคลิกเนาะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็น Attribu t e อีกอันหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับใน Input ก็คือว่า จริงๆแล้วในในแต่ละฟิลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันควรจะมีชื่อเนะพื่อที่จะบอกได้ว่ามันเป็นฟิลเดียวกันก็คือถ้าฟิลนี้ชื่อ gender ร์เนี่ยก็ุลณาใส่ชื่อให้มันรู้หน่อยว่าเมลกับฟีม l ลตรงเนี้ยมันมันเกี่ยวข้องกันนะ attribute นั้นเนี่ยมันชื่อว่า name นะผมจะต้องใส่ name นะครับเท่ากับ gender แบบนี้ข้างล่างก็ต้องใส่ด้วย name เท่ากับ gender นะเอ้ยลืมปิดนะครับ ประมาณนี้นะครับถ้าผมใส่ name ให้มันเหมือนกันเห็นมประเด็นคือ name มันควรจะเหมือนกันผมสามารถที่มาคลิกตรงนี้แล้วเห็นไหมครับถูกต้องมันคือมันคือฟิลเดียวกันน่ะพูง่ายถูกไหมมันไม่ใช่มันไม่ใช่คนละอันมันควรจะลิงก์กันนะเราจะใช้ Attribute ที่ชื่อว่า name นะครับแล้วก็มันก็เป็น convention ที่ดีนะแล้วก็เขาเรียกว่า full proof ในอนาคตว่าเวลาคุณมี input พวกนี้จริงๆแล้วคุณควรจะใส่ name ไปทุกอันเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมผมก็จะกลับมาที่ข้างบนเนาะแล้วคงก็จะบอกว่า name เนี่ยเท่ากับ name ชื่ออะไรก็ได้นะครับให้มันให้มันบอกว่าอันเนี้ยคือ1 f i ่ฟิลที่จำเพาะของผมนะครับผมจะกลับมาตรงนี้แล้วผมก็จะใส่ name เท่ากับ age นะครับได้เหมือนกันประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมมาที่ password เอ้ยผมอ๋อผมใส่าพาดโทษนะฮะ age นะผมมาที่ password ผมก็จะใส่ name เท่ากับ password เป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับ คือข้างบนตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าไม่ได้มีประเด็นอะไรแต่ว่าเป็นการบอกผมว่าเป็นการบอกไอตัว HTML ว่าอ๋อไอตรงเนี้ยนะครับมันมีชื่อของฟิลวันนี้ชื่อว่า Password นะในภายหลังเราสามารถที่จะมา reference ตัวนี้ได้ง่ายเวลาเราใส่ n m m นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวพวก Radio เนี่ยมันมันจำเป็นเพราะว่าเราจะต้องการให้มันลิงก์กันด้วยนะครับอีกอันนึงนะครับฟอร์มมันจะค่อนข้างละเอียดนิดน,นึงเนาะนโทษทีจะจจะอาจจะอาจจะอาจาอาจะเยอะไปนิดน,นึงแต่ว่า อีกอันนึงที่คุณจะต้องใส่นะในตอนนี้นะตอนนี้คุณอาจจะยังไม่รู้สึกว่ามันมีประโยชน์แต่ว่าผมบอกไปก่อนเลยว่าจริงๆแล้วมันมีอีกฟิล์นึงเอ่อแอตทริบิวหนึ่งเนี่ยที่ที่เราควรจะใส่แล้วมันก็ต้องการก็คือว่า value นะครับ value ตรงนี้นะครับเป็น a t t r i b u ิวที่บอกว่าเวลาเวลาเวลาเรา user เนี่ย submit form อันนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับเวลาเขาคลิกไอ้คำว่า mail เนี่ยไอ้ค่าที่ท,ที่ที่ควรที่ควรจะส่งไปเนี่ยนะครับ ที่ควรจะติดไปกับฟอร์มเนี้ยควรจะเป็นค่าที่ชื่ออะไรนะครับตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมบอกว่าอันเนี้ยคือเมลนะ value คือเมลเนี่ยแปลว่าถ้าเกิดผมติ๊กฟอร์มเนี้ยแล้วผมส่งฟอร์มนี้ออกไปเนี่ยคำว่าเมลเนี่ยจะเป็นคำที่ถูกส่งไปพ่วงกับเอ่อฟิลที่ชื่อว่าเจนเดอร์นะครับทีนี้ผมอาจจะใช้อย่างอื่นก็ได้ผมจะใช้1ก็ได้เนี่ยเมลเป็น1สมมติว่าถ้าเกิดคลิกเมลค่าที่ส่งไปคือเลข1ก็ได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับเราไงขึ้นอยู่กับเราดีไซน์โปรแกรมของเราว่า อะไรคือผู้ชายผู้ชายจะเป็น1ก็ได้จะเป็นคําว่าเมลจริงๆก็ได้เนาะแล้วแต่แล้วแต่โค้ดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมอาจจะทิ้งไว้ว่าอันเนี้ยคือ m a l นะฮะก็ได้เนาะแล้วแต่แต่ว่าคําว่า value เนี่ยก็จะจําเป็นนะครับในการในการทําพวกติ๊กบ็อกพวกเนี้ยเพราะติ๊กบ็อกพวกนี้มันไม่ได้บอกว่าติ๊กไปแล้วมันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่อันนี้เขียนว่า female นะครับซึ่งคำว่า value ตรงนี้สังเกตว่ามันจะมันจะไม่ได้มีผลมากในส่วนของพวก input นะเพราะว่า input เนี่ย value ก็คือสิ่งที่เราพิมพ์เข้าไปใช่ไหม แต่ว่าคําว่าเวลาเราส่งติ๊กบล็อกไปเนี่ยตกลงแล้วพอติ๊กแล้วเนี่ยแวร์่ะมันคืออะไรนะมันก็เลยต้องใส่เข้าไปเพิ่มในส่วนของตัวที่เป็นพวกเนี้ยเรดิโอบัตท่อนต่างๆเนี่ยว่าพอคลิกแล้วเนี่ยแวร์ยูเนี่ยคืออะไรนะครับประมาณนี้โอเคอาจจะเริ่มอาจจะเริ่มอาจจะเริ่มเยอะนิดนึงนะแนะนาว่าสิ่งพวกนี้นะครับเป็นสิ่งที่มันต้องใช้นะครับมันถึงจะเริ่มคลองเพราะฉะนั้นตอนแรกก็อาจจะ งงหน่อยแต่ว่าจริงๆแค่ก็แปะไปแล้วก็ใช้ตามก็จบนะฮะจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้นะครับอ่เหลือเวลาอีกไม่มากนะผมอาจจะไม่จบวันนี้ไม่รู้จบหรือเปล่านะครับนะแต่ว่าเอาเป็นว่าเท่าไหนเท่านั้นนะหมดเวลาก็เลิกนะครับนะตามนี้อ่ะต่อมาที่ผมอยากจะทําก็คือผมอยากจะโชว์ว่ามันมีมากกว่านี้ก็คือเช็คบ็อกซ์นะครับอ่าลองดู P tag เหมือนเดิมนะฮะ strong นะครับแล้วเขียนว่าเช็คอ่าผมเขียนว่าโหมด off transportation อ่านี่ถามหน่อยว่าเดินทางมามาที่โรงเรียนยังไงอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นฟอร์มประมาณนี้นะครับอีกอันนึงที่ผมชอบก็คือว่ามันมี input อีกประเภทหนึ่งที่ชื่อว่า Check Box นะครับ c h ็ค k ็ o x ประมาณนี้เห็นไหมฮะ c h ็ค k ็อกได้เช็คบ็อกจะต่างจากเ a ดี o โตรงนี้ว่าเ a ดี o เนี่ยกดกดแล้วกดเลยนะครับนะเช็คบ็อกนี่เปิดปิดได้แล้วสามารถเลือกได้หลายอันพร้อมกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับ เพราะนั้น ID ของผมเนอะขอตั้งชื่อมันคำๆก่อนว่าเช็คบ็อกซ์ที่1ละกันแล้วแต่นะครับทีนี้สังเกตไหมครับว่าตอนนี้ผมจะต้องให้เ m e นะเท่ากับผมอาจจะเขียนว่า,อา Transport อา่าทีนี้สังเกตว่าผมจะต้องเริ่มให้นะว่าอันเนี้ยมันคือฟิลเนี้ยชื่อว่าอะไรใช่ไหมครับแล้วผมก็จะบอกว่า Value ตรงเนี้ยนะครับมันเท่ากับเอ่อเท่ากับอะไรดีเท่ากับว่า b บท e ละกันอันนี้อันนี้คือ Byte นะครับ b บท e อ่าทีนี้กดไปปุ๊บยังไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าอันนี้มันคือการเซตติ้งภายในนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะใช้ต่อมาก็คือผมจะต้องมีเลเบลเลเบลใช่ไหมครับ for อะไรดีก็ต้องเป็น id ที่ชื่อว่า c 1นะครับประมาณนี้แล้วก็เขียนว่า byte ประมาณนี้ประมาณน,าานี้อ่ามาล้นะผมจะได้ byte โผล่ขึ้นมาละผมสามารถเลือก byte ได้เห็นไหมครับเลือก byte ได้ ทีนี้เหมือนเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับว่า value ตรงนี้เนี่ยนะฮะมันเป็น value ที่ว่าเวลาส่งฟอร์มเข้าไปภายในเนี่ยนะฮะมันจะส่งค่านี้เข้าไปเพราะั้นคุณจะบอกว่าเป็นค่าอื่นก็ได้เช่นเลข1ก็ได้ถ้าคุณถ้าคุณรู้ว่า1คือ byte คุณก็ส่งเลข1ไปก็ได้แต่ผมจะส่งคําว่า byte นี่แหละนะครับเพราะนั้นก็เขียนไปให้เหมือนกันอันนี้คือติ๊กบ็อกที่1นึ่งถูกไหมครับผมอาจจะมีอีกติ๊กบ็อกหนึ่งก็ได้ก็คืออันนี้ผมผมขอก๊อปมาเลยแล้ะกันเนอแล้วผมขอแก้เพื่า,าย ID ที่สองผมจะชื่อว่า c2 เพราะนั้นผมก็ต้องเขียนว่า c2 นะต่อมาผมจะเขียนว่ามาด้วยรถยนต์เขียนว่า c a นะครับทีนี้สังเกตว่าผมจะทิ้งให้ name เนี่ยเหมือนเดิมนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นฟอร์มที่ลิงก์กันนะมันเป็นมันเป็นฟิลด์เดียวกันเพราะนั้น name จะต้องเหมือนกันแต่ value ผมอาจจะเขียนว่า car ขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับผมจะได้มาอีกอันหนึ่งละซึ่งตรงนี้ถ้าผมเป็นติ๊กบ็อกเนี่ยผมสามารถติ๊กได้หลายอันพร้อมกันเห็นไหมครับตามนี้ โอเคนะครับสบายๆนะครับผมสามารถที่จะมีมากกว่านี้ก็ได้อีกสักอันหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับนะ C 3นะครชื่อว่า a i r p l a n นมามามาโรงเรียนด้วยเครื่องบินนะครับ C 3 ID นี่มันจะต้องยูนิคนะครับนะแล้วก็ผมจะเปลี่ยน Value ให้เป็น a อร์เพลนโอเคนะครับอันนี้คือวิธีกรารทำเพราะฉะนั้นถ้าผมทำแบบนี้ผมอาจจะมาด้วยหลายอย่างนะในแต่ละวันมาไม่เหมือนกันก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ แล้วเวลาเราส่งข้อมูลพวกนี้นะครับฟอร์มเนี่ยมันจะรู้นะว่าอ๋อไบค์คาร์แล้วก็แอร์เพลนเนี่ยมันเป็นกรุปเดียวกันมันจะส่งข้อมูลให้มันเป็นกรุปเดียวกันนะถ้าเกิดคุณไม่ทําแบบนี้นะถ้าเกิดคุณไม่ใส่เนมเข้าไปตรงเนี้ยมันจะทําให้ข้อมูลมันแยกออกมาจากกันซึ่งมันไม่ดีเวลาเราจะโปรเซสข้อมูลในอนาคตนะครับเอะผมคิดว่าน่าจะทันหน้านะครับน่าจะทันเนาะนะครับ อันนี้คือ,อติ๊กบล็อกต่อมานะครับเป็น dropdown dropdown ก็สําคัญนะครับเพราะว่า dropdown ก็ใช้กันเยอะนะฮะ strong นะฮะอันนี้เขียนว่า preferences นะครับต่อมาผมจะมีอะไรบ้างนะครับผมจะบอกว่าทีนี้ถ้าเกิดผมอยากจะได้ dropdown เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอ่าอีกหนึ่ง tag ที่ชื่อว่า select select เนี่ยเป็นสิ่งที่อ่าคล้ายๆว่าเป็น tag พิเศษมันไม่ได้เรียกว่า input มันเรียกว่า select นะฮะ ใส่ชื่ออะไรไปก็ได้ชื่อตรงนี้ก็เหมือนกันนะฮะเราจะเขียนว่าเป็น preference ก็ได้เนาะนะฮะเป็นชื่อที่บอกว่าอันเนี้ยเอยเอ,อชื่อนี้มันอ,อ,อันนี้เป็น f i ล l d ที่ชื่ออะไรนะครับ id ก็ได้แล้วแต่ก็ใส่ไป select ก็ได้เนาะแต่ผม id ตรงนี้คงไม่ต้องใช้ตอนนี้นะครับต่อมานะครับถ้าเกิดผมอยากจะได้ dropdown เนี่ยนะครับมันจะมีอีก t a ็หนึ่งที่ชื่อว่า option option แบบนี้นะครับแล้วใส่ value เข้าไปเช่นผมบอกว่า Value ก็คือนะครับอ่า uh, no นะฮะ no อ uh, ่คือคือสิ่งที่เราจะส่งไปเนาะนะครับตรงกลางก็คือสิ่งที่เวลา User เห็นเช่น No Class คุณอยากจะเรียนไหมนะครับไม่อยากเรียนวะนะฮะถ้าเกิด User คลิก No Class แบบนี้นะครับเวลาเรา Submit Form เนี่ยมันจะส่งคำว่า No ไปมันจะส่งคำว่า Value ตรงนี้ไปเน่เพราะนั้นะนะตอนนี้ผมสามารถจะก๊อปได้นะผม Select All แล้วก๊อปลงมาสัก3อันนะครับผมจะเขียนว่าอ่าอนไล ผมจะเขียนว่าเราจะเรียนแบบออนไลน์ไหมนะครับแล้วก็จะเอาแบบออนไซต์ไหมนะครับอันนี้จะเขียนว่า site. ออนไซต์ประมาณนี้เห็นไหมครับถ้าเราทําแบบนี้ขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยผมก็มีออปชันแล้วผมสามารถที่จะเลือก dropdown ได้ใช่ไหมฮะโอ้ยเขียนผิดเนาะ site. ออนไซต์ประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดผมเลือกแบบนี้เนี่ยนะครับเวลาผมเลือกออนไซต์ site, มันจะส่งคําว่าออนไซต์ site, ตัวเล็กไปให้ผมนะอันนี้คือ เวลาสิ่งที่ยูเซอร์เห็นกับสิ่งที่โชว์บน dropdown ไม่จะเป็นต้องเหมือนกันก็ได้นะครับอันนี้คือเทคนิคหนึ่งนะฮะทีนี้สังเกตว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะฮะอาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตรงที่ว่ามันมันเลือกอันแรกให้เรา default เนาะแต่บางทีคุณอยากจะให้ dropdown เนี่ยไม่มีการเลือกนะครับมันสามารถทำเทคน,คนิคนี้ได้ว่า option นะครับ value ตรงนี้นะครับไม่ต้องมีอะไรก็ได้เนาะแต่ว่าเราจะใส่คำว่า disable นะครับแล้วเราจะใส่ตรงกลางว่านะครับอย่างนี้ เขียน take เท็อะไรก็ได้นะฮะ select นะฮะ select อ่าแบบนี้ขึ้นมาถ้าเราใส่แบบนี้เข้าไปนะอ๋อแล้วก็ต้องใส่คำว่า select e d ด้วยโทษที select e d นะฮะนี้อ่าลองดูแบบนี้นะครับถ้าเราใส่แบบนี้เข้าไปสังเกตว่าเราจะมี option อันแรกนะฮะที่เขียนคำว่า select นี่แหละนะครับแต่ option นี้ select ไม่ได้เห็นไหมฮะผมไม่สามารถจะเลือก option แรกได้เพราะว่ามันมาจากคำว่า disable disable แปลว่าเลือกไม่ได้ selected แปลว่าให้มัน default เลือกอันนี้เป็นอันแรกนะถ้าเกิดผมเปลี่ยนคำว่า selected ไปไว้ที่อื่นนะครับมันก็จะอ่ามันก็จะเลือกอันนั้นให้ผมอย่างเช่นถ้าผมเลือก selected ไว้ที่ option ที่3มันก็จะ d e f a u l t นะฮะมนเลือก option ที่3ให้ผมอัตโนมัติเลยนะครับฉะนั้นผมขอกลับไปที่ s e l e c t ตรงนี้นะครับก็จะเป็นฟอร์มที่ดูนะฮะมีชาติตระกูลขึ้นแล้วก็ไม่เลือกอะไรให้ user ตอนแรกดีไหมครับดีนะครับโอเคนะฮะ โอเคใกล้จบและอีกนิดเดียวนะครับอีกนิดเดียวก็คือนะครับต่อมานะฮะเราจะมีคล้ายๆว่าเป็น text area นะครับะนั้นผมขอ p นะฮะ strong นะฮะเราก็เขียนว่า comment ใส่ comment ให้หน่อยนะครับ comment ของผมนะจะมีสิ่งที่เรียกว่า text area นะ text area เนี่ยก็จะมีใส่ name เข้าไปก็ได้นะฮะ comment นะ id ก็ comment ก็ได้แล้วแต่นะครับกดขึ้นมาปุ๊บคุณก็จะได้ text area ที่คุณสามารถจะ ใส่นอนใส่นี่เข้าไปได้นะครับประมาณนี้เข้าไหมฮะอันนี้ก็ง่ายๆนะไม่มีอะไรนะครับ text area เนาะนะฮะคุณสามารถลองเปลี่ยนเล่นได้นะฮะใส่ row ใส่ column ให้มันมีเลขที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันก็จะให้อ่เขาเรียกว่ามันก็จะให้อ่ behavior หรือว่าให้ขนาดที่ต่างกันนะครับประมาณนี้โอเคนะครับใกล้จบมากๆลวอีกนิดเดียวนะครับก็คือว่าค่าตัวอย่างเดียวนะฮะปุ่ม submit ถูกไหมครับนะเพราะนั้นเรามาสร้างปุ่ม submit กันก่อนนะฮะ แท็กของเราชื่อบอททอนนะครับนะบอททอนนะครับแล้วก็ข้างในเราจะมักจะเขียนไทป์นะเท่ากับ Submit อันนี้มันเป็นไทป์ที่เอาไว้สำหรับ Submit Form นี่แหละนะครับสับมิดนะฮะแล้วก็ข้างตรงกลางเขียนคาว่า Submit ลงไปแท็กตรงกลางคือปุ่มที่เขียนคาว่า Submit เห็นไหมครับก็จะเป็นฟอร์มที่นะครับมีชาติตระกูลมากขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมฮะสับมิดเนาะนะฮะไม่พอนะฮะมีสักปุ่มหนึ่งก็ได้เพื่อความเทปนะฮะบอททอนนะฮะไทป์ เท่ากับ Reset นะฮะชื่อก็คือ Reset นั่นแหละนะครับแล้วก็เขียนเขาว่า Reset เข้าไปเป็นไงครับนะเพราะนั้นถ้าคุณมีแค่นี้เนี่ยคุณก็จะได้ฟอร์มที่มันเริ่มมีชาติตระกูลขึ้นอย่างเช่นคุณพิมพ์อะไรเข้าไปเนาะติ๊กนูน่นติ๊กนี่คุณสามารถกดรีเซ็ตได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าเรามีบัต t อนรีเซ็ตนะฮะทีนี้ถ้าเกิดผมอยากจะซับฟิตมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูก่อนจะเลิกนะครับปุ๊บนะครับ สังเกตว่าตอนนี้เนี่ยการสับมิดเนี่ยไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับเนะคุณพิมพ์อะไรเข้าไปเนี่ยไม่เกิดอะไรเลยนะฮะุณใส่ข้อมูลเข้าไปเนี่ยนะครับปุ๊บปพวกเนี้ยแล้วกดสับมิดนะมันก็จะไปรีเฟรชเพจนะครับแต่อยากจะบอกว่าเบื้องหลังเนี่ยมันทำแล้วนะครับถ้าเกิดใครสังเกตตาดีๆนะฮะคุณยายตายังอายุไม่มากนะฮะลองดูข้างบนสิว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ฮะนี่ฮะส่วนนี้ทั้งหมดเลย เนี่ยฮะส่วนนี้ทั้งหมดเลยเห็นไหมฮะมันคือส่วนที่คุณเพิ่งพิมพ์ไปเมื่อกี้เห็นไหมฮะเน임คือนิรันใช่ไหมฮะ <Name S 1> <Name S 2> อายคือ3ามพาสเวิร์ดคืออะไรไม่รู้ทรานสปอร์ตคือไบค์ทรานสปอร์ตคือค่าคอมเมนต์คืออะไรไม่รู้ใช่ไหมฮะสังเกตดีนะครับว่าคําว่าเน임ตรงนี้เนี่ยคำว่าอายตรงนเนี้ยคำว่าทรานสปอร์ตเนี่ยมันมาจากแอตทริบิวที่เรียกว่า name เน임เนาะใช่ไหมฮะ แล้วถ้าเกิดเราใส่ attribute ที่ชื่อว่า name ให้กับฟิลทุกฟิลเนี่ยเราก็จะสามารถบอกได้เลยว่าอ๋อไอคำว่านี่ลันเนี่ยนะครับ s d f a s d เนี่ยมันมาจากฟิลที่ชื่อว่า name เนี่ยอันนี้คือข้อดีของการใส่ attribute ที่ชื่อว่า name เพราะว่าเวลาเรารับข้อมูลมาจากเซิร์ฟเวอร์หรือจากฟอร์มเนี่ยเราจะได้มันจะได้เข้าใจว่าไอข้อมูลเนี่ยมันมาจากฟิลที่ชื่ออะไรใช่ไหมครประมาณนี้เนาะเพราะนั้นอันเนี้ยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าพอดีตอนเนี้ย เรายังไม่ได้สร้างอะไรให้รองรับฟอร์มไงมันก็เลยทําได้แค่นี้แต่ปกติพอเรากดไปปุ๊บมันจะต้องมีลอจิกอะไรบางอย่างมีโค้ดอะไรบางอย่างเนี่ยที่รอให้เกิดถึงว่าที่มาโปรเซสข้อมูลที่ยูเซอร์ส่งนะครับมันก็เลยทําได้แค่นี้ตอนนี้เท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ละกันนะครับวันนี้ยาวกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับตอนแรกผมกะให้มันแบบเสร็จเร็วๆแล้วให้มานั่งช่วยกันทำฟอร์มนะครับแต่ว่าไปมาเออมันก็พูดเยอะนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ เพราะนั้นเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทิ้ง assignment แบบไม่มีคะแนนให้คุณนะครับเผื่อใครอยากจะลองทำฟอร์ม user อร์ i s t r a t i o เเล่นๆดูนะครับนะเพราะนั้นก็ลองไปทําดูคํำๆนะครับฝึกมือหน่อยนะครับโอเคเพราะนั้นวันนี้นะครับก็เขาพูดอยู่ด้วยกันถึงตอนนี้นะครับสวัสดีครับ